วัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปากคิว Channel นะครับ Channel ที่เราจะไปแปลรักฉันด้วยใจเธอ มาถึงก็เอาเลยจ้า EP 3 Oh my godness เอ้ยจะไปปากคีไม่ได้แล้วคราวนี้ต้องไปแปลแล้วต้องไปแปลไปตีความไปถอดความไปโอ้ยแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับเราจะต้องมีรีมายด์ของแต่ละคนแต่คราวนี้เนี่ยขอบอกตามตรงเราไม่สามารถแยกรีมายด์ได้จริงๆเรามีรีมายด์ทุกคนเรามีรีมายด์นะครับแต่ว่าทุกคนก็จะรู้สึกว่ามันไม่พออ่ะมันอยากได้พูดเรื่องนี้อยากได้พูดซีนนี้ซีนนี้นู่นแล้ววิธีการนี้ครับเราเคยทำมาแล้วตอนที่เราทำรีแอคชั่นแรกๆแล้วก็ทำคอวยอคิดวิเคราะห์แยกแยะแรกๆคือเราพูดหมดเลยเราพูดไล่ทุกซีนเลยขออนุญาตกับใช้เอาวิธีนี้มาทำอีกทีแล้วกันนะครับอาจจะยาวหน่อยนะครับทุกคนครับขออนุญาตจริงๆเปิดเรื่องเลยครับกับการกับกลิ่นมะพร้าวที่หอมแล้วอะนะอีโรติกแบบเชื่อไหมว่าสิ่งหนึ่งที่ป๊อปคิดเลยนะป๊อปเป็นคนชอบกลิ่นมะพร้าวมากแต่ป๊อปไม่เคยเอาเนื้อมะพร้าวมาดมแบบนั้นนะไม่เคยคิดเลยว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลูกถัดไปชีจะต้องเอาเนื้อมะพร้าวมาดมดูมันกลิ่นยังไงอะพี่ทั้งกินทั้งดมเพราะว่าแบบว่าชอบกินมะพร้าวก็ชอบมะพร้าวเผาก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบเคยคือกินมะพร้าวเนาะมันก็จะมีเด็กๆอ่ะมันซนมันก็จะมีแบบไปแตะไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จะรู้สึกว่ามันเลอะแล้วเราก็รีบกินอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่สนใจเรื่องแบบการมาไล่แบบ texture ของมันหรืออะไรของมันอะไรเงี้ยแต่มันเห็นได้ชัดเจน reference ในฉากนี้นะที่เราคุยกันใน reaction ว่ามันมาน่าจะมาจาก call me by your name ใช่ไหมมีการเรื่องกับ texture ของอาหารตรงเนี้ยนะซึ่งใน call me by your name มันมีการเรื่องกับลูกพีชใช่ไหมเราบอกไปแล้วตรงเนี้ยฉากเนี้ยมันใช้ความอีโรติกจากสิ่งที่เป็นอาหารสิ่งที่อยู่โดยรอบบริบทแล้วมันด้วยบริบทคือจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับการ coming of age ของตัวละครเต๋ด้วยนะกับการที่แบบว่าไม่เคยได้กลิ่นมะพร้าวเรารู้สึกชอบใจแม้กระทั่งจะให้กินยังรู้สึกแบบกินก็ได้แต่ไม่ชอบเหม็นจนกว่าจะแบบว่าทิ้งท้ายของซีนสุดท้ายของ EP 2ที่มันเป็นหอมหัวแล้วแบบใช้กลิ่นอะไรโอ้โหกลิ่นเดิมนั่นมันคือมะพร้าวหอมแล้วครับทุกคนตอนหลังจากหอมหัวมาหอมหัวใหญ่ขนาดนั้นปุ๊บเนี่ยมะพร้าวไม่แล้วเปิดซีนนี้ก็ดีเหลือเกินถ่ายผ่านม่านมาโอ้โหและการคุมโทนตรงนั้นคืออย่างที่คุณบอสบอกว่าที่เราเคยสัมภาษณ์ในบ้านมันคงสีแดงลำบากเนาะเขาก็เลยคุมโทนเขียวหรือฟ้าหรือน้ำเงินไปแทนเราก็เห็นเลยว่าแบบเสื้อของเต๋ก็สีฟ้าเนาะเสื้อพละแล้วก็กำแพงบ้านก็ฟ้าอมเขียวประตูบานพับนั้นที่เป็นเหล็กก็เขียวแบบพาสเทลเบาๆแต่ว่าด้วยแสงที่มันขมุกขมัวทุกอย่างมันดูแล้วสังสาดประตูเต๋คนเดียวแบบนี่มันเทอาร์ตเทเตอร์หรือเปล่าจ๊ะเทเตอร์จริงๆโอ้โหแต่ว่าแต่อย่างนั้นอย่างงี้อย่างนี้เลยแม้กระทั่งโกฮุนอะเสื้อยังออกเทาฟ้าเลยจ้ะใช่เป็นเบิร์นแล้วก็สายคาดบัตรเลยก็เป็นสายแดงเลยจ้ะโอ้โหคุมทุกเอลิเมนต์จริงๆแบบเทาก็ไม่ได้เทาธรรมดานะต้องออกเทาฟ้าแล้วนะของโกฮุนอ่ะฉากเนี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ว่าจากไม่ชอบมาชอบมะพร้าวแต่มันเล่นเลยไปกับการใช้พื้นผิวสัมผัสแล้วที่สำคัญคือการคัดแล้วเอาโอเอลอาบน้ำคือมันเลยส่งอารมณ์ของความอีโรติกขึ้นไปอีกทั้งที่สองคนนี้อยู่คนละที่คนนึงก็คืออาบน้ำแต่ก็แบบอาบเซ็กซี่ชัวนะแล้วก็แบบสบู่ที่ใช้เนี่ยไม่ได้กลิ่นแต่ได้กลิ่นคือแบบเราได้กลิ่นมะพร้าวมาถึงตัวเลยแบบแล้วเรากับการตัดตรงนั้นกับการที่เต๋ลูดเนื้อมะพร้าวนั้นมันเหมือนกับลูกผมเขาอยู่ไหมมันแบบการใช้เทคนิคในการเล่าเรื่องอะที่มันแบบใช้การคัดอะไรเข้ามาใส่แบบเนี้ยมันมากกว่าการที่เอาคนมาลูบกันอีกอะจริงมันพี่มองป๊อปพี่มองต่างจากป๊อปนิดเดียวเต๋ไม่ได้หอมหัวของโอเอ๋วตอนที่ลูบผมไม่เนื้อมะพร้าวกับผิวโอเอ๋วสีขาวมันคือการหอมทั้งตัวของเต๋ไปที่โอเอ๋วทั้งตัวมันก็เลยแบบโอ้โหมันเลยไม่และภาพที่เต๋ก้มลงไปดมมะพร้าวนั้นดมตรงไหนล่ะตกลงของมันแบบกลางหลังหรือเปล่ากลางหลังกลางหลังอาจจะไม่แต่ภาพนี่คือทิ้งหน้าอย่างนี้นะผมแบบไม่ละอะไรรู้ป่ะพอพูดถึงพอเอาพูดประโยคนี้ปุ๊บพี่คิดเลยว่า
ฉากเริ่มกับฉากจบมันคือฉากเดียวกันฉากเดียวกันฉากเดียวกันมันเป็นการเล่นภาพซ้ำหลายตอนนะง่ายคือมันมีรีมายหลายตอนมากจริงๆคือใน EP เนี้ยมันเป็นการรีมายแล้วก็นอกเหนือจากรีมายของบริบทของเรื่องเองแล้วเนี่ยมันก็จะมีการรีมายของพวกเราอย่างที่ดร.บอกว่าอย่างซีนนี้มันคลั่งรักด้วยเรื่องของ Call Me By Your Name ซีนปากัดปะทองนี่ก็จะเป็นคลั่งรักในเรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตนี่หรอปะเรามันมีหลายๆเรื่องที่เรารู้สึกว่าเรารีมายเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับว่าเราจะมีซีนไหนยังไงต่อแต่ที่แน่ๆขอขยับจากเดิมจากที่มันเป็นซีนหอมเนื้อหอมตัวเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าหอมมะพร้าวแล้วแล้วเราก็ไปบนเกาะไปบนเกาะกันไหมครับดีครับไปบนเกาะกันไหมจำได้ไหมกับการที่พยายามจะแบบเอาขาเข้าไปชิดนะเอาขาเข้าไปชิดตอนไปถึงที่รีสอร์ทใหม่ใช่ไหมใช่ชิดเลยแต่ก่อนนั้นคือพยายามจะชิดแล้วก็เบี่ยงออกถูกไหมจำได้ไหมพยายามไม่เอาอะไรเงี้ยแล้วว่าพอไปถึงปุ๊บชิดเลยแล้วหน้าก็ดีมากแล้วมาเสียบอกว่าคิดถึงจบปุ๊บคราวนี้ปุ๊บเลยแล้วมันมีผลต่อไปกับฉากนี้ครับการเลือกห้องนอนครับทุกคนการเอาคืนกับคำว่าคิดถึงโดยเต๋พูดกับตาลแล้วโอเอ๋วเอาคืนด้วยการเลือกห้องนอนคือไปนอนกับบาสกับบาสโอ้โหนี่คือการยั่วแบบดาวยั่วขั้นเบอร์หนึ่งยืนหนึ่งของเมืองไทยจริงๆนี่คือการดาวยั่วจริงๆเขากดเขาจะเอาคืนก่อนที่จะขึ้นเกาะอ่ะมันก็มีอีกแมชนึงที่แบบขออนุญาตไงตอนที่ห้องในโรงเรียนเหล่าซื้อใช่ไหมใช่การนั่งเข่าชนเข่าการเล่นดึงกันงักกันแบบว่าการเล็บกันวินาทีนั้นคือบัสไม่อยู่ในสายตาต่อไปแล้วอ่ะไม่ค่อยส่งต่ออารมณ์ไปจากเริ่มที่แบบเตะชัดเจนมากว่าก็ยังคุยกับตาถึงแม้จะดมเนื้อมะพร้าวแบบนั้นแต่ก็ยังชัดเจนว่าอันนั้นคือพาร์ทที่เขาเก็บไว้กักตัวคนเดียวสุดจริงๆเรื่องนี้ละเอียดมากพอขึ้นเกาะปุ๊บเจอคำว่าคิดถึงไปปุ๊บเป็นไงเซลล์เหล่งนึ่งของเราก็ออกอาการขึงเชือกเพื่อการนอนโดยเฉพาะขึ้นไปนอนบนเชือกเส้นเดียวเลยจ้าใช่คือแบบว่าเลือกไปนอนบนเชือกเส้นเดียวกับใครกับบาสเพื่อให้เอ็กกล้วยได้รู้สึกตัวแล้วอย่างนี้หรอโอ้แบบแรงมากแรงมากตาเตอร์ของพีพีที่เล่นแบบหูผ่านตัวละครเอ่ยแล้วการที่เต๋เดินเลาะขอบคมเห็นปะลนลานทำอะไรไม่ถูกกระวนกระวายโอ้โหแต่ถ้าเป็นหนังจีนหรือว่าหนังไทยสมัยก่อนอะมือเต๋จะต้องมีแบบบัสกิ่งไม้และเขี่ยไปด้วยนะใช่ปะตอนเราสังเกตจะต้องมีแบบลากยาวลากบนพื้นมาก่อนลากบนพื้นแล้วก็ค่อยตวัดแล้วก็หรือไม่ก็ไปสลักหินแบบโป๊ะโป๊ะเป็นภาษาแบบอะไรอย่างนี้คือมันแบบน้ำมันสับสนมันหวงมันหึงแต่ว่ามันออกอาการไม่ได้เพราะเราก็รู้สึกว่าเราออกตัวไม่ได้ไงเรายังมีฟอร์มด้วยความเป็นเต๋อเต๋อฉันเป็นคนมีฟอร์มอย่างนึงแต่บนเกาะฉากนี้ป๊อปชอบมากมากนะที่หลังจากเดินวนพรมแล้วอะแล้วโอเอ๋วก็รู้แล้วนี่ใช่ที่เดินออกมาเป็นนะมันสายเชือกเส้นเดียวเกินจนเกิดผลมันรู้ออกมาแล้วบินเหาะกลับออกมาจ้ะแล้ววนมานั่งข้างหน้าตรงมุมซ้ายอ่ะกับความใกล้แล้วให้บาสเดินมาแล้วอยู่มุมไกลคือมันใช้ภาพบอกเลยว่าสองคนนี้แหละเขาภาษาท่าทางหรือวิธีการเลือกแม้กระทั่งมานั่งใกล้กันมุมนั้นน่ะกับปล่อยให้บาสยืนมุมนั้นน่ะต่อให้เธอได้นอนในห้องอ่ะเธอก็ไม่ใช่แล้วมันอยู่มุมตีลึกแล้วก็อยู่ข้างในลึกที่สุดนะซึ่งถ้าจำได้อ่ะในขนาดนั้นเนี่ยที่เราดูรีแอคไปอ่ะออฟพูดแล้วว่าบาร์ดเอ้ยถ้าไม่ทำอะไรไม่ทันแล้วนะจำได้ไหมอารมณ์แบบนั้นอ่ะคือแบบมันเห็นแล้วอ่ะมันทำตอนนั้นก็ไม่ทันแล้วคือถ้าเปรียบเทียบอีพรมตรงนั้นนะมันเหมือนกับโลกใช่ไหมมันอยู่คนละซีกโลกกันแล้วนะอยู่คนละมุมกันแล้วนะตอนนี้มันอยู่คนละโลกกันแล้วแล้วสุดขอบโลกที่บาสยืนอยู่คือสุดขอบโลกที่มีแสงนะ
แต่ว่าเป็นสิ่งที่มีแสงที่มองเห็นความรักไม่ชัดเลยในขณะที่สองคนนั้นอยู่มุมมืดสุดแล้วก็อยู่สุดอีกขอบโลกหนึ่งคืออีกมุมของพรมอ่ะซึ่งสลัวกว่าเยอะแต่มองเห็นความรู้สึกชัดเจนมากพาร์ทที่สองที่แบบว่าเต๋เป็นผู้คุมสอบนะแล้วเห็นอาการนวยของโอเอลไหมมีการเลื้อยการนวยของนวยแบบเลื้อยไม่สนใจไม่ใดใดแล้วเลื้อยที่น่ากลัวมากที่สุดคือการเลื้อยไปกินเลแล้วก็นอนตักคุณแม่พี่เชลไฟเฟอร์เป็นแคทฟูแมนมาเลยน่ากลัวชิบหายน่ากลัวมากจริงๆเป็นบทนางแมวยั่วสวาดที่ยั่วได้แบบโอ้โหถึงอกถึงใจถึงพริกถึงขิงแล้วไม่น่าเกลียดไม่คือมันดูยังไงดีกับคือโอ๊ยพูดไม่ถูกอ่ะคือมันเป็นการอ้อยแบบอ้อยแบบเบอร์ใหญ่มากนะแต่ดูไม่น่าเกลียดอ่ะยกจังหวัดกาญจนบุรีที่ปลูกอ้อยราชบุรีที่ปลูกอ้อยเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยไปเลยลูกเอาไปเลยโอ้โหไม่ที่สำคัญมันอ้อยเบอร์ใหญ่เพราะว่าตอนแรกนั่งอยู่กับบาสใช่ไงแล้วก็ลุกกลับมาปุ๊บเลื้อยมาจ้ะเลื้อยมากินเลยแล้วดูจังหวะคาบเลยแล้วงับเลยเข้าไปในปากแล้วก็ไถนอนตักต่ออยากรู้เลยว่าอยากอยากจะบอกว่าการไทยอินโปรดักต์แบบนี้ทำอีกสักร้อยทีก็โอเคใช่ผ่านร้อยทำอีกร้อยทีก็โอเคมันออกมาแล้วแบบโอ้ยมันชื่นใจมันฉ่ำมันอวนมันแบบว่าขอให้น้องทานอีกสักร้อยรอบก็ได้คือฉากนี้มันทำให้นึกถึงคำพวกพี่ปอนว่าโอ้ยวันนี้เป็นคนแรกที่รู้ใจตัวเองรู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรใช่ไหมแล้วนี่ที่มันสุดไปมากกว่านั้นอีกนะนอกจากจะรู้ใจตัวเองแล้วก็รู้ด้วยว่าอีกฝ่ายหนึ่งคิดยังไงลึกๆก็คิดยังไงแม่ก็จะพยายามปกปิดก็ตามแต่ตัวเองก็รู้นะในเมื่อไม่ยอมมาสะกิดไม่ยอมมาเรียกใช่ไหมฉันอยู่กับบัสมาเองก็ได้จ้าฉันลุกไปหาเธอเองก็ได้จ้าใช่มันเป็นการลองใจแต่เป็นลองใจที่รู้อยู่แล้วว่าฉันชนะแต่เขาก็ยังโอเอ๋วก็ยังรู้สึกคือส่วนตัวพี่นะพี่รู้สึกว่าโอเอ๋วก็ยังไม่เคลียร์ยังไม่เคลียร์กับตัวเองเรื่องนึงเหมือนกันก็คือเรื่องความรู้สึกกับบัสมันก็เลยไปถึงฉากที่ต้องลองความรู้สึกตัวเองว่าตอนที่มีเสียงตีสี่ปลุกขึ้นมานั้นโทรศัพท์ปลุกตอนตีสี่นั้นแล้วก็ไปเปิดไฟหัวเตียงปุ๊บแล้วหันมาเห็นบาร์ทนอนอยู่แล้วพี่เชื่อว่าอันนี้มันเป็นการแค่เหมือนเช็คอะเช็คความรู้สึกของตัวเองอะเพราะเขาเป็นคนชัดเจนเนาะโอ้เออเป็นคนชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองมากๆทั้งที่เขาไม่รู้ว่าเขาอยากโตขึ้นอยากเป็นอะไรแต่เขาชัดเจนกับความรู้สึกของเขามากสลับกันกับเต๋อเลยใช่ในขณะที่เต๋อเนี่ยรู้เลยว่าโตขึ้นไปอยากเป็นอะไรแต่ไม่เคยรู้สึกชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองเลยใช่คือคนละขั้วคนละเบอร์คนละแบบเลยอ่ะแล้วก็ฉากนั้นน่ะสงสารบาร์ชิบายเลยแล้วตื่นขึ้นมาพอดีกับการที่แบบอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ที่คุณพูดอย่างงี้ก็ดีนะก็เรื่องนี้คือมันก็คือตรงเนี้ยมันต้องอ่ะโอเคมันต้องเป็นซีนของเตะของโอเอ๋วแหละมันต้องเป็นการรีเช็คของโอเอ๋วไม่ใช่ของบาสไงคือบาสก็ต้องอาจจะเป็นตัวรองที่ซัพพอร์ตอารมณ์อ่ะแล้วคือเขาทำได้ดีอ่ะในชื่อแบบคือไม่ต้องมีบทอะไรทั้งสิ้นอ่ะคือแค่เป็นการถามว่าจะไปเที่ยวด้วยกันไหมซึ่งก็ชวนว่าไปกันสองคนเออแล้วคำตอบคือบอกว่าคือเดี๋ยวชวนเพื่อนไปด้วยมันคือการปฏิเสธอ่ะซึ่งผู้หญิงทำบ่อยถามฉันได้ใช่ใช่ แล้วผู้ชายก็จะบางทีถ้าเกิดผู้ชายที่แบบเต่าๆเนี่ยก็จะแบบทำไมอ่ะจะต้องถามอ่ะแต่ถ้าเออถ้าเกิดเก็ตก็คือสิ่งทั้งอย่างบาร์ดอ่ะรู้แล้วอ่ะว่าเขาปฏิเสธอ่ะอีกสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากในความรู้สึกของโอเอ๋วนะตอนที่ไปติวกับบาร์ดแค่สองคนยังไงก็ยังมีสมาธิกับการเรียนมีวักแวกไปบ้างแต่ก็ทำทุกอย่างแต่ดูแค่ในห้องสอบนั่นสิขนาดไม่ได้อยู่กันสองคนนะซ้ายขวาซ้ายขวาใครเธออยู่ที่ใครมีแล้วคือมันเห็นเลยว่าความรู้สึกที่มีให้กับคนสองคนนี้มันต่างกันขนาดไหนนะคือเล็กๆน้อยๆกับรายละเอียดที่คุณบอลเขาใส่มามันเป็นดีเทลเล็กๆที่จากสิ่งหนึ่งส่งไปอีกสิ่งหนึ่งและทำให้สองสิ่งนี้ถูกเปรียบเทียบกันโดยที่ไม่ต้องเอามาเปรียบเทียบกันจริงเพราะตอนที่แยกจะกลับกันจะกลับใช่ไหมตอนที่แยกกันจะกลับตอนนั้นน่ะสิ่งที่มันสั่นสะท้านมันไม่ใช่กับการที่ได้นั่งรถกลับ
ไปกับบัสเพราะตอนนั้นเนี่ยบอกว่าเออเวลานั่งกับบัสเนี่ยนั่งรถกับบัสเนี่ยทุกครั้งแบบใจมันเต้นหนักมากไม่แน่ใจที่ฉันไปว่าถ้าไปเปิดวิทยุนะคงได้ยินเสียงใจกูเต้นแต่วันนั้นก่อนที่จะกลับเกิดอะไรขึ้นเมสเซจที่ส่งมาคำว่าเออถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะกลับถึงบ้านแล้วบอกนะเป็นนะเออคำนี้ครับประโยคเดียวสั้นๆมันสั่นสะท้านมากกว่าการที่ไปนั่งรถกลับด้วยกันกับบัสอีกไม่ได้สั่นนะเจมมันทำให้หยุดหยุดการเดินหยุดการเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดอีกอย่างนึงคือหยุดหัวใจที่เอาไปให้บาสนะคำนั้นคำเดียวเลยคำนั้นน่ะคือการควักหัวใจออกคือบอกเลยว่าคือคำนั้นเข้าไปปุ๊บมันทำให้เตะคือพี่เชื่อว่าโอเอ๋วอะตื่นจากคำนี้มันโยงมาตัดขาดมันด้วยอะค่ะที่โอ๋เอ๋วถามว่าบอกทำไมต้องใช่มันโยงมาแต่ตอนเออถามทำไมนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยเป็นหินถามทางแยกขายใจเลยนะแล้วอย่างที่ป๊อปบอกมันก็คือบอกว่าอะไรที่มันเหมือนกันไม่ต้องเอามาคอมเพลกันนะคือมันจะช่วยอุ้มกันแล้วก็ขยายความใหญ่ขึ้นเรื่อยเนาะสังเกตไหมครับว่าซีนอีโรติกแรกเลยอะที่เรารู้สึกสั่นสะท้านหัวใจกับการอีโรติกแรกอะคือการวนสีแดงบนปากกาบนมือของบนมือของป่านมันน้อยนะแต่ใหญ่มากสำหรับพวกเราใช่ไหมแล้วซีนของ EP เนี้ยโอ้โหขยายไปอีกอ่ะโอ้โหสุดมากซึ่งขยายอันนั้นคือแรกเริ่มมาจากการวนใช่ไหมอันที่สองมาจากอะไรครับเมื่อกี้มะพร้าวไงไปแล้วนะมะพร้าวไปแล้วนะต่อมาด้วยอะไรดอกชบอโอ้โหซีนดอกชบอในตอนรีแอคทีเซอร์เนาะใช่แล้วมีความน่ารักอย่างหนึ่งของชาวปากฮีครับเอาความหมายมาแชร์ให้เราฟังว่าการทัดหูซ้ายหมายความว่าฉันมีคนรักแล้วเอาหรอผมยังไม่ได้การทัดหูขวาหมายความว่าฉันอยากมีคนรักแล้วการเอาดอกชบาไปทัดให้คนอื่นหมายความว่าฉันอยากมีรักจากเธออแล้วเชิงของการทัดดอกชบาแล้วก็การพลิกตัวการพลิกมุมจำได้ไหมแล้วการอ้อมเอามือขวาไปทัดการอ้อมเอามือขวาไปทัดดอกชบาให้หูขวาของเต๋นั้นโอ้ยว้าภาษาภาพทำไมมันเท่ได้ขนาดนี้เนาะแล้วมันอวนอารมณ์มากเนาะอ้วนแบบอ้วนมากอ้วนแบบโอ้โหเพราะมันเริ่มจากอะไรมันเริ่มจากทุกคนตื่นตีสี่มาเหมือนกันหมดเลยเนื้อปลาตกแล้วคือแบบโอ้จะมีโมเมนต์แล้วก็อ่ะไม่ใช่แล้วคือภาษาคือเท่มากคือนั่งคนละปลายโซฟาปลายด้านของโซฟาแต่มีหมอน3ใบแล้วเพื่อนก็มาฟิลอินทีละใบทีละใบคือทับทีละใบแม่เจ้าคือแบบโอ้โหสุดๆจริงๆแล้วก็เลยต้องแบบว่าหนีกันออกมาหรือออกไปคือแค่พูดก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวกูจะไปเดินข้างนอกไปเดินชายหาดแล้วมึงก็ต้องตามกูไปนะโดยที่ไม่ต้องพูดว่าแล้วมึงก็ต้องตามกูไปนะแค่พูดแล้วก็มองตาก็รู้แล้วอย่างเงี้ยมันคือแบบสองคนนี้นะเนาะแล้วในที่สุดเปลที่มันไกวด้วยความสั่นไหวของหัวใจก็เกิดขึ้นโอ้แม่เจ้าหลังจากที่ทัดดอกชบาแล้วเป็นไงทุกคนซีนนี้เป็นไงสวยสวยคอมโพสิชันของภาพดูดีการเล่นแสงเล่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะขี้แตกเนาะครับต้นฉบานั้นนะที่เป็นซุ้มอ่ะเนาะแล้วก็มีมุมนึงที่แสงเข้าไปที่คือทุกอย่างมันมืดและฟ้าหมดแต่มันจะมีมุมนึงมุมล่างถ้าจะไม่ใช่จะเป็นล่างซ้ายเอ้ยล่างถ้าจากจอน่าจะเป็นล่างขวาที่มีแสงเข้าแล้วเป็นต้นฉบาแล้วสีดอกสีแดงเลยอ่ะคือมันจะเป็นแสงเข้าตรงนั้นตรงเดียวซึ่งมันก็เบลนนะผมว่าตรงนี้มันทำมันดูโดดมั้ยพอดูไปแล้วมันไม่โดดอ่ะมันดูดีอ่ะไม่โดดเพราะว่าเขาไล่แสงประดับมาตั้งแต่แบบแสงประดับรีสอร์ทมาชายหาดมาเลยไงว่าเขาไม่ได้ปิดไฟอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็เหมือนแบบเป็นแสงตรงนั้นมันสร้างตีแสงลอดใช่มันสร้างตีแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจังวะดีแต่สิ่งที่ดีสุดๆเลยก็คือบทมันคือการสารภาพรักกันโดยไม่บอกรักอ่ะไม่มีคำว่ารักสักคำอ่ะจริงแล้วที่สำคัญคือมันเริ่มเห็นความคิดของตัวละครขึ้นทีละนิดคืออย่างโอเอ๋วอย่างที่พี่ปอนบอกเขาชัดเจนอยู่ละเขาชอบเขาก็บอกว่าชอบ
แต่เต๋อ่ะโดนขยี้3รอบนะกว่าจะยอมอ้าปากแต่ก็ยังอ้าปากแบบไม่ได้ฉันไม่ได้ชอบหรอกเพราะว่าเต๋ถามว่าชอบคนใหม่หรอใครบอกมาสิก็รู้ไม่ใช่หรอว่าใครแต่ไม่ได้พูดครั้งเดียวนะแต่ในขณะที่เต๋บอกว่าไม่รู้ก็แค่รู้สึกว่าอยากไม่อยากให้มึงมีใครอ่ะคือมันไม่ได้เป็นการบอกว่าฉันชอบเธอแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความรู้สึกนี้มันคืออะไรแต่ฉันไม่อยากให้เธออยู่คนอื่นอ่ะเป็นการเลี่ยงไวยากรณ์มากแหละแต่ตอนนี้หมดนะโอ้เอาจริงๆมันเยอะมากทั้งเรื่องบททั้งโปรดักชันคือตอนนี้โปรดักชันต้องวางไว้ก่อนเพราะบทคราวนี้มาเด็ดใช่บทมาดีโปรดักชันสวยแล้วเรารู้เลยว่าสวยแล้วเต็มที่อยู่แล้วสวยสวยตลอดสวยทุกซีนบทมันไม่ได้หมายความว่าแสงก็กำลังดีมันไม่ใช่บทแค่บทพูดของนักแสดงเท่านั้นนะครับบทโดยที่ใช้ภาพเล่าเรื่องแทนด้วยนะอันนี้คือภาพความหมายรวมของคำว่าบทเลยนะครับเพราะว่าวิธีการของมันคือสารที่สื่อโดยมีนักแสดงแล้วก็องค์ประกอบศิลปะอื่นๆเป็นผู้ส่งสารเนาะโหสุด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 จริงๆ EP นี้เด่นมากแสงนวลนั้นชบานั้นเสื้อผ้านั้นเปลยวนนั้นมันทุกอย่างอะถ้าไปนั่งโขดไม้ยาวๆกิ่งไม้ยาวๆก็จะไม่อารมณ์เหมือนเปลไม่แล้วบล็อกกิ้งที่นั่งบนเปลนั้นโอ้โหมันแล้วต้องเป็นเปลแบบนั้นด้วยนะมันมีการมันมีความรู้สึกของการอบอุ้มนะของความรักมันมีมันอวนมันมีการอบอุ้มอะแล้วทุกส่วนของร่างกายทัชชิ่งกันหมดตั้งแต่เท้าถูกไหมฉากนั้นมันก็เลยเป็นอีกเรื่องนึงคือเปลรักฉันด้วยใจเธอใช่ถูกต้องใช้คำดีเราหาชื่อใหม่เขาแล้วใช่ไหมเปลรักฉันด้วยใจเธอเปลรักฉันเปลรักฉันด้วยใจเธอการอยู่บนเปลการอยู่บนเรือมันคือสิ่งเดียวกันคือการไม่นิ่งแล้วมันเป็นการสารภาพแล้วก็รู้ความรู้สึกของกันและกันอยู่บนเรือก็ใช้คำว่ามึงอย่าเอาเวลาของกูไปให้คนอื่นนะอันนั้นคือการสารภาพรักโดยที่ไม่รู้ตัวคือเหมือนแบบว่าเด็กใช้เหรียญ5บาทโดยไม่รู้ว่าค่ามันคือ5บาทอ่ะนึกว่าเป็นแค่เหรียญน่ะนึกออกใช่ไหมคืออารมณ์แบบนี้แหละพี่รู้สึกแบบนั้นน่ะว่าแบบโหจากเดิมที่เขาสารภาพรักกันแค่เนี้ยแล้วกลายมาเป็นตอนเนี้ยคือการพูดการจับหาต้นตอของคนรักกันน่ะ2คนน่ะโดยที่กำลังปฏิเสธตัวเองกันอยู่อ่ะแล้วก่อนที่จะสารภาพจำได้ไหมครับทุกคนกูรู้ว่ามึงก็รู้ก็คือการเอานิ้วไปวนดอกชบาบนในมือของการวนนิ้วนั้นน่ะไม่ไหวนะคือจำได้ไหมว่าสีแดงที่ขีดมือตาลเจอดอกชบาทั้งดอกเข้าไปแล้วก็การใช้นิ้วโป้งวนโอ้โหโอ้โหมันรีมายแล้วรีมายอีกขยายแล้วขยายอีกขยี้แล้วขยี้อีกโอ้เอ๋วรุกอะรุกไม่เลิกแล้วเต๋ก็บล็อกไม่เลิกแต่ด้วยความรุกแบบนั้นที่มาแบบเบอร์ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทั้งแววตาทั้งคำพูดทั้งคำถามทุกสิ่งอะมันต้องทลายนะประตูมันจะต้องค่อยๆทลายลงนะเจอแบบเนี้ยมันมีความเทพเลทถึงฉากที่เขาใช้สีแดงใช่ไหมฉากนั้นที่เป็นดอกชบาอีกฉากนี้เป็นดินสอเสียมันมีความแตกต่างกันนะเป็นความเหมือนที่แตกต่างนะตรงนั้นดินสอเนี่ยคนที่รู้สึกสัมผัสได้มากที่สุดนะคือคนที่ถูกเอาดินสอไปเขียนแต่เนี่ยดอกชบาเนี่ยมันมี texture ที่นุ่มนิ่มมันจะบางมากมันมีความฉ่ำมีความชุ่มชื้นการเขียนดอกชบาเนี่ยมันสัมผัสได้ทั้งสองฝ่ายนะเวลาเล่นเนี่ยในขณะที่เกิดว่าเราเอาปากกาไปเขียนมือใครเนี่ยคนที่จะสัมผัสมากสุดก็คือคนที่ถูกเอาปากกาไปเขียนไม่ใช่คนที่ถือปากกาไม่ใช่คนที่ถือปากกาและเป็นช่วงเวลาของอรุณรุ่งจ้ะทุกคนเป็นช่วงเวลาของการตื่นรู้สึกตัวการตื่นมันจะห่มด้วยแสงสีน้ำเงินก่อนทุกคนจำได้ไหมครับสีน้ำเงินไล่มาฟ้าแล้วก็ค่อยมาเป็นช่วงเวลาที่พอถูกขยี้ด้วยดอกชบาในมือถูกขยี้ด้วยหัวแม่มือปุ๊บคือมันเริ่มเป็นแสงที่เช้าแล้วแสงทองเริ่มมาโอ้โหเขาไม่ใช่เล่นแค่การแสดงบทเขาเอาบทมาครอบบริบททั้งหมดเลยครับว่าเขาจะเล่นช่วงเวลาไหนเขาจะเล่นแค่ไหนเล่นตัวนี้เพื่อจะไปขยายอะไรในต่อไปเล่นตัวนี้แค่นี้เพื่อจะขยายอะไรต่อไปในซีนต่อโอ้โหมัน
มันถึงช่วงเวลาเช้าแล้วอ่ะมันถึงเวลาตื่นรู้แล้วตื่นหรือยังรู้ตัวหรือยังว่าหัวใจอ่ะรู้สึกอะไรพาต่อไปเริ่มต้นด้วยความเจ็บปวดเลยคือการรอคอยของตาลที่เคยบอกเต๋ว่าเออถ้ากลับมาแล้วเออถ้าเต๋บอกเดี๋ยวกลับไปแล้วเดี๋ยวไปหาเลยจำได้ไหมได้แล้วตาลก็รอแล้วแมสเซจที่ส่งไปก็คือขอเลื่อนนัดใช่เหนื่อยเพราะว่าเพลียมากเหนื่อยเราเจอความเจ็บปวดของบาสไปแล้วเนาะซีนนี้มันเริ่มต้นจากความเจ็บปวดหัวใจของตาลแล้วเนาะใช่แต่ตอนที่คนที่กำลังไม่รู้ว่าหัวใจเจ็บหรือเปล่าหัวใจปวดหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆสับสนมากและสวยงามมากเชิญครับดร.ซีนนี้เป็นของดร.เพราะดร.ชอบขอบคุณครับผมนะชอบจริงๆเพราะว่าแต่ว่าขอย้อนนิดนึงตรงที่พี่ปอนพูดมาเรื่องเสื้อของเสื้อผ้าของตาลก่อนเพราะจริงๆผมก็ไม่ได้สังเกตมากตรงฉากนั้นจริงๆแล้วตาลเอาสีที่เป็นสีของเต๋มาใส่เลยนะสีฟ้านั่งคอยตรงนั้นแต่ว่าเต๋ทั้งที่ไปหาไม่ไปหาจ้าแล้วก็เหตุผลก็จะบอกก็คือว่าเพลียแต่คำว่าเพลียเนี่ยแล้วมาต่อที่ฉากผมเนี่ยนะมันคือการไปสื่อจุดนั้นนะถ้าพูดตรงๆก็ได้ว่าเป็นการเสด็จความใคร่ด้วยตัวเองใช่ด้วยตัวเองนะเพราะมันเป็นภาพอีโรติกที่ถ่ายทอดออกมาที่มีความเป็นวรรณศิลป์สำหรับผมวรรณศิลป์ปกติต้องเป็นภาษาเขียนใช่ไหมภาษาเขียนภาษาพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยในบทมันไม่มีภาษาเขียนไม่มีภาษาพูดแต่ว่ามันเป็นฉากที่เป็นบทอัศจรรย์เพราะถ้าเกิดเราเรียนวรรณคดีใครกันมาแล้วเจอแล้วบทอัศจรรย์เนี่ยจะไม่แสดงตรงไม่จงโจงเดี๋ยวจะมีภูมิรามีพึ่งเมื่อไหร่ไปโบยบินใกล้ๆดอกบัวนู่นนี่นั่นโน่นดอกบัวค่อยๆเปิดค่อยอะไรอย่างเงี้ยจะใช้สัญลักษณ์ของภาพที่ค่อนข้างจะสวยมากซึ่งตรงนี้พูดถึงแล้วความอีโรติกที่มันต่อเนื่องมาจากตั้งแต่อีการไปดมนะดมเอมะพร้าวเนื้อมะพร้าวโดยเนื้อมะพร้าวไปต่อจากหมวยขยี้อีกว่านะไม่ใช่แค่ดมเนื้อมะพร้าวนะดมเนื้อมะพร้าวได้ไงมันเป็นคือเขาแบบว่านะอาจจะดมผมหรือเปล่ากลิ่นของผงมะพร้าวพี่ปอนไม่หยุดขยี้ต่ออีกมันจริงๆมันไม่ใช่ผมมันเป็นเนื้อตัวขาวๆเหมือนกันกับมะพร้าวแล้วในฉากนี้ที่เราเห็นมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นถ้าเราดูตอนที่ภาพมันเข้ามานะเข้ามาในห้องปุ๊บเนี่ยแล้วก็เห็นเสื้อผ้ากองอยู่ที่พื้นเสื้อผ้านี่คือเสื้อสีฟ้าถอดทิ้งอยู่กับพื้นเสื้อผ้าเนี่ยอาจจะกับเสื้อผ้าตอนที่กลับมาจากเกาะแล้วไม่ได้เก็บหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าวางเรียงอะนะมันเป็นสัญลักษณ์เหมือนการที่ถอดเสื้อผ้าสีของตัวเองแต่เสื้อที่เต็งใส่อยู่เป็นสีของโอเอลสีแดงเป็นสีโอเอลแล้วเสื้อก็ไม่ใช่คนละสไตล์ไม่ใช่สไตล์แบบเนี้ยไม่ใช่สไตล์แบบผมแบบพี่ปอนแบบอ๊อฟแต่เป็นเสื้อที่เป็นแขนกุดนะแล้วก็แนบเนื้อมีความใกล้ชิดบนเสื้อเองก็เขียนว่าพระจันทร์แสงจันทร์อะไรเงี้ยใช่ไหมเป็นสีแดงแล้วฉากเนี้ยมันเกิดขึ้นบนพรมก่อนเนาะมีความว้าวุ่นใจดิ้นอยู่บนพื้นพรมนี่แหละแต่พื้นพรมแล้วก็มีกรอบสี่เหลี่ยมเปรียบเสมือนกับขวดปลาที่เราเห็นก่อนนี้ขวดปลาประกัดนะที่มันว่ายมันเหมือนกับดิ้นอยู่ในขวดนั่นแหละหรือขวดปลากัดแล้วตรงกลางก็มีดอกไม้อยู่ตรงกลางข้ามไปช็อตหนึ่งจริงแล้วสิ่งที่ไปเราให้มากขึ้นเนี่ยมันคือภาพที่ถ่ายตอนที่ใน IG เนาะตอนที่แยกกันบอกว่ามันจบเร็วกันเลยสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่โน่นที่เขียนไว้แล้วภาพนั้นโอเอลทัดดอกชบาสีแดงทำปากจุ๊บมือก็ลูบไถ IG ไปไถไปไถมาไถไปไถมาหลังจากนั้นทนไม่ไหวแล้วจ้ะขอขึ้นไปกินเหยื่อนะขอขึ้นไปกินเหยื่อนึกว่ามาขนาดนี้แล้วก็ขึ้นไปเลยจ้ะหยิบกระดาษนั้นมาดมมาถูปุ๊บนะแล้วก็ไปไหนไม่รอดอ่ะมันกระโดดไปในบ่อในขวดนะอยู่ในขวดที่เดิมอ่ะที่เดิมอ่ะแล้วมันยังอยู่ในกรอบเดิมน้ำสีน้ำเงินแล้วก็ตัวสีแดงไอ้นี่เสื้อสีแดงตัวเนี้ยว่ายอยู่นั่นแหละเหมือนกับปลามันไปไหนไม่ได้อ่ะมันอยู่ในขวดอ่ะมันออกจากนั้นไม่ได้อ่ะอารมณ์มันพุ่งพล่านมันทำอะไรไม่ได้มันรู้สึกมันเป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างทั้งสับสนนะสิ่งที่ตัวเองทำล่ะไม่ถูกหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกหลายอย่างมากๆเลยแล้วก็เป็นฉากอีโรติกเป็นมาสเตอร์เบชั่นที่สวยมากๆที่เด็ดสุดๆมีคุณค่าทั้งวรรณศิลป์ทั้งทุกอย่างเปื้อนหน้ามันเป็นสัญญาที่หาได้ยากมากนะในหนังไทยแม้กระทั่งหนังไทยก็ตามอ่ะไม่ค่อยทำมันจะเป็นในหนังแบบหนังยุโรปอ่ะถ้าทำอย่างนี้เยอะหรือว่าถ้าเป็นหนังฮ่องกงแบบสไตล์ไกลๆอย่างสไตล์หว่องไปเลยถ้ายุโรปส่วนใหญ่จะเห็นง่ายกว่าที่ใช้สัญญาพวกนี้มาแทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันสื่อได้จริงๆมันเป็นฉากสั้นๆกับการขยี้หน้าบนกระดาษที่เป็นกลิ่นมะพร้าวเราพูดถึงแต่มันคือการเอาอินเนอร์ของตัวละครออกมาให้เห็นชัดมากแล้วคิดดูแบบ
มันมีความจิตนะมันถึงกับมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจิตแล้วอะมันแบบมันต้องรู้สึกกระอักกระอ่วนต้องพุ่งพวยขนาดไหนที่มันระเบิดออกมาแล้วเอากระดาษมาขี้หน้าได้ขนาดเนี้ยคือภาวะภายในของตัวละครมันแบบไม่ไหวแล้วอะมันยิ่งกว่าเขาผัวไฟระเบิดนะฉากแรกที่มันเห็นแล้วเป็นคราบน้ำมันๆอะไรเงี้ยเพื่อว่าเป็นคราบของเขาเป็นรอยของมะพร้าวใช่ไหมมะพร้าวนี้ปุ๊บหมึกเนี่ยสีเขียวเนี่ยขึ้นมาเต็มหน้าเนี่ยแล้วพอหลังจากขยี้เสร็จไม่ไหวแล้วเดินออกจากห้องไปเลยคือไม่สามารถมันอัดอั้นมากมันไม่ไหวมันเอาคอนโทรลแล้วอารมณ์ความรู้สึกที่มันพุ่งพล่านตอนนี้มันคุมไม่ได้แล้วไม่ละหน้าบิลกินที่เล่นคือแบบเราดูออกอะแบบเล่นได้เบอร์นี้เลยคือเรารู้เลยว่ามันคือจุดสุดยอดแล้วอะเมื่อกี้คือสับสนอยู่ในบ่อปลาใช่ไหมอยู่บนพรมใช่ไหมคราวนี้ไปสับสนที่ไหนจ้าอันดามันจ้าหาดสดตัวโอ้โหตัวนี้แบบกับการที่แบบยืนบนโขดหินนั้นแล้วโอเอ๋วมาแบบดูอาการสีหน้าโอเอ๋วที่ดีใจคือเราเห็นพาร์ทของเตะนิดนึงก่อนป๊อปพี่ขอนิดนึงก่อนการมาของโอเอ๋วคือโอเอ๋วรู้ตัวเต็มที่มากแล้วเพราะเสื้อสีแดงชัดเจนใช่สีแดงชัดเจนมากการมาแบบนั้นปุ๊บต่อเลยจ้าไปต่อเลยจ้าป๊อปจ๋าแล้วมาถึงเนี่ยเห็นมอเตอร์ไซค์ปุ๊บแล้วดูหน้าโอเอ๋วคือแบบชัดมากแล้วการที่เห็นมอเตอร์ไซค์อ่ะโอเอ๋วได้คำตอบแล้วว่าบิวว่าไม่ใช่บิวกินเป็นเต๋รู้สึกยังไงกับรู้สึกเหมือนกันแล้วรู้สึกแบบเดียวกันแล้วการลงไปเดินเล่นสองมุมนะคนนั้นอยู่มุมนู้นคนนี้อยู่มุมล่างแต่การเดินเตะขาการเดินวนการทอดน่องการวนไปเวียนมาจนกระทั่งหันมาเจอแล้วดูหน้าเตะตอนหันมาเจอดิมันดีใจมันคือความกระวนกระวายนะมันไม่ได้เรียกว่าดีใจแต่มันพุ่งไปแล้วตัวเนี่ยพุ่งไปก่อนอีกนะจังหวะวิ่งลงเขาไม่ใช่ลงเขาวิ่งลงก้อนหินลงมากับการที่โอเอ๋วเดินหันกลับมาอมยิ้มเบาๆเขินๆเกลียดอ่ะอันนี้เกลียดโมโหขอเกลียดโอเอ๋วบ้างจริงนะอ่ะมันคืออมยิ้มแบบตากินเหยื่อขอใช้อีกทีขอโทษขอใช้อีกทีนึงคือกำลังขึงเชือกเพื่อขึ้นนอนอีกแล้วเสลิงนึงโอ้โหแล้วชอบที่แบบคืออ้อยแบบเบอร์ใหญ่เบอร์โตอ้อยทั้งไล่อ้อยทั้งจังหวัดอ้อยทั้งประเทศที่สำคัญคืออะไรโอ้โหการหันหน้าเข้ากล้องเราเห็นเต๋ไม่เห็นการอ้อยแบบนั้นเดินผ่านไปแล้วเต๋เดินตามออกจากฉากไปแล้วไปหกลมใส่กันบนทรายนั้นก่อนจะไปแบบนั้นเนี่ยการเล่นทักษะการแสดงอีกแบบนึงคือการใช้บอดี้คอนแทคตัดคอเคลียร์เบอร์นั้นโอ้โหการเคลียร์กันแบบนั้นอย่าเรียกว่าสัมผัสเลยมันคือการเคลียร์กันเบาๆอ่ะมันคือเริ่มจากอย่างนั้นก่อนเนาะแล้วก็ไปซบทั้งตัวแล้วก็เคลียร์แล้วก็ปาดแล้วก็เริ่มแบบบอดี้คอนแทคกันไล่เป็นทีละจุดจริงคือมันถึงบอกว่าอารมณ์คลั่งรักเนี่ยนะขออนุญาตใช้แฮชแท็กภูเก็ตคลั่งรักจริงๆเพราะว่ามันเริ่มจากคลั่งคนเดียวจนฉากที่มาปะกันฉากแรกมันเขาสองคนแค่แตะกันผิวๆแล้วเดี๋ยวมันจะไปค่อยๆขยายผลในซีนต่อไปสิ่งที่ชอบมากของฉากนี้คือโอเอ๋วเป็นโอเอ๋วในลักษณะความคิดของคนลักษณะนิสัยแบบนี้เขาเป็นคนไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะทำอะไรแต่เขาอยู่กับปัจจุบันแล้วเขาก็ฉันจะทำอย่างนี้ฉันทำหรือฉันไม่คิดหรอกในขณะที่เต๋เป็นคนที่วางแผนอนาคตฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้ฉันจะต้องได้ที่หนึ่งฉันจะสอบเข้าที่นี่รู้ตั้งแต่เด็กฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเขาวางเกมกับอนาคตกับปัจจุบันเขาเลยจะพลิกอะไรที่มันไม่ไปสู่อนาคตที่เขาวางแผนไว้อะมันไปไม่ถูกแล้วโอเอ๋วพูดว่าอะไรไม่ต้องคิดแล้วถ้ามันหาคำตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องคิดกระแทกหน้านะกระแทกหน้าแล้วก็กระซิบแล้วเต๋อ่ะเป็นคนที่แบบทั้งชีวิตทุกอย่างต้องมีคำตอบไงใช่เขาเป็นคนอย่างนั้นเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วนะเขาไม่ได้ดีไซน์กันแค่เรื่องแบบนี้นะถ้าจะสังเกตนะวิธีการเล่นวิธีการเดินการงัดขาการ
ทราฟิกของเต๋เนี่ยคือเป็นบล็อกหมดเลยนะคือเป็นเดินตามรูปตามรอยไม่หล่นเฟรมสังเกตไหมอย่างที่พี่บอกคือเดินตามขอบโครงเห็นไหมเดินจำได้ไหมครับแต่ในขณะที่โอเอ๋วเนี่ยจะโลจะไม่แบบว่าอยู่กับฟอร์มของความเป็นแบบฟอร์มปกติคือจะน้วยจะบนโต๊ะกูก็จะน้วยพื้นยังจะคลานมาได้ยังพลิกตัวกลับมาเป็นแบบว่านอนตักได้นึกออกปะคือแบบเส้นขนาดเส้นของตัวละครเขายังวางขนาดนี้แล้วคำหนึ่งที่มีผลจาก EP ที่แล้วมาส่งผลให้กับเป็นตัวครอบกรอบของเต๋ใน EP นี้ทุกคนจำได้ไหมครับคำว่าหลีเซียงอุดมคติครอบทุกอย่างครอบที่ทำให้แม้กระทั่งบุ๊บบุ๊บบุ๊บของเต๋คือบิดหลุดทุกอันเลยเห็นไหมโอ้โหแบบนี้คือหลีเสียงเลยอะหลีเสียงเลยอะแล้ว EP หน้าคือหลีเสียงของเต๋จุดหนึ่งที่หลีเสียงกำลังจะทลายเขาไม่ปล่อยให้ทลายเขาพลิกกลับให้ผมขอย้อนไปนิดนึงได้ไหมพี่ปอนไอฉากได้พี่ปอนคุยมาตั้งแต่แรกว่าเต๋อยู่ในกรอบมาทำนู่นทำนี่แต่ฉากเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะมันเป็นครั้งแรกที่ผมเราเห็นเต๋เดินสเปะสปะนะบิดแต่ว่าออฟต่อให้เต๋เดินสเปะสปะลองดูทราฟฟิกของเต๋นะเต๋จะไม่เดินเป็นแบบว่าเดินแบบเดินไลฟ์ฟอร์มใช่ใช่จะไม่เดินไลฟ์ฟอร์มเขาจะเดินแบบปุ๊บแล้วก็หันแล้วก็หยุดแล้วก็หันแล้วก็เทิร์นมันจะมีจุดพอยที่มันแบบทวิสต์กลับมาให้มันเป็นมุมที่คมมันจะไม่เลื้อยแบบแต่ทุกครั้งที่เขาเดินอะผมรู้สึกว่าเขามีตัวเขาอะเป็นจุดหลักแต่ฉากเมื่อกี้จุดศูนย์กลางกลายเป็นโอเอ๋วไงโอเอ๋วหันทางไหนเขาตามทางนั้นไงอันนี้แหละมันคือแพชชั่นหลายบางอย่างที่แบบนี่ไงมันบอลลมที่เอื้อมมือไปอยากจะจับแต่จับอากาศเนี่ยมันดึงดูดของคนที่รู้ตัวคนที่อยู่ปากกับครอบหัวใจเขาไว้แล้วแล้วก็พาเขาไปมันคือความพลุ่งพล่านของวัยรุ่นที่เพิ่งเคยทำอะไรแล้วรู้สึกบอกว่าหลุดออกมาจากกรอบของชีวิตตัวเองเคยกินแบบนี้ไหมบิดมอเตอร์ไซค์ป้อนน้ำมะพร้าวตามที่ตัวเองไม่เคยรู้สึกดีมาก่อนแล้วก็เพิ่งจะมารู้สึกดีกับปลาย EP ที่แล้วจนกระทั่ง EP นี้แล้วรู้สึกแบบว่ากินแล้วมีความสุขป้อนโอเอ๋วไปกลับมากินบ้างนี่คือการจูบทางอ้อมไปแล้ว1ซีนเนาะเราก็รู้สึกวิดวาดแต่ที่ใดๆคือที่สำคัญที่สุดคือการไทอินรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้อยากจะไปซื้อมาขี่เลยแล้วอยากจะหาคนซ้อนแบบนี้แล้วมาป้อนน้ำป้อนหนมอะไรอย่างนี้มากเลยอ่ะเอาจริงดีจังมันดีแล้วมันมีความสุขอ่ะแล้วนี่เหมือนกันคนมีประสบการณ์ร่วมไม่ซึ่งปกติแล้วอ่ะเต๋จะต้องขี่มอเตอร์ไซค์เองด้วยนะแล้วนี่ไงพี่ถึงบอกไงแล้วนี่คือการนำพาของโอเอ๋วไงการนำพาของหัวใจใช่มันก่อนถึงสันเจ้าก่อนถึงสันเจ้าได้ยังไงมันก็เกิดเป็นที่เดินมาด้วยกันแล้วแบบไม่ได้ตัดตรงหัวนะก็ตัดท่อนล่างมาให้ดูซะกันอะแต่มีการแบบนิ้วแบบมันมีการก่ายเกี่ยวก่ายเบาๆสัมผัสมันคือมันเราไม่ต้องเห็นหน้าเขาสองคนเราก็รู้ว่าหน้าเขาสองคนเขาคงจะแบบเปี่ยมสุขกันเนาะแต่เป็นการแบบอันนี้มันเป็นช็อตคัทที่ดีมากนะรู้สึกผมว่าไม่จำเป็นต้องเห็นอารมณ์ที่หน้าเห็นแค่ตรงนี้เราก็รู้แล้วว่าเขารู้สึกอะไรกันอะไรเงี้ยกับบริบทสังคมที่เขาจะเดินจูงมือกันมันไม่ได้มันคนลำบากใช่แล้วพอมาถึงหน้าสันเจ้าก็ปิดปรับปรุงเนาะมันก็แบบมันย้อนภาพไปเหมือนกับ EP 1ที่สันเจ้าก็ปิดเหมือนกันแต่มันคนละมูดกันแต่วันนี้คนที่อยู่ในคำนบมาตลอดอย่างเต๋เป็นคนกระซิบบอกว่าเอ๋ว่าไปอีกทางสิเนี่ยคนที่อยู่ในขนบเส้นตรงมาตลอดวันนี้มาซิกแซกเพราะหัวใจนำพาไปหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แล้วไปเปิดประตูห้องเหล่าซื้อโอ้โหนี่แสงสวยเป็นพิเศษนะแสงยามเย็นเบาๆแบบแล้วเปิดเข้ามาแบบแฟงฟุ้งฟุ้งเป็นแสงมืดนะพี่แบบคือมันมีความแสงเงาว่าด้วยความที่หน้าต่างไม่ได้เปิดหมดแต่เปรียบเทียบกับ EP 1ที่แสงจ้ามากแต่ในโมเมนต์ที่แบบกำลังลุ้นข้อสอบคนละอารมณ์กันเลยแต่ผมลิงก์เกตว่าเขาใช้สถานที่เดียวกันแต่ในคนละโมเมนต์คนละอารมณ์คนละ mood and tone เลยวันนี้ที่โอเอ๋วกับเต๋เดินตามหรือแบบวันนั้นคือเต๋ตามโอเอ๋วแต่ในโมเมนต์ที่ตามไปง้อตามไปขอโทษตามไปขอเสียใจอะไรอย่างเงี้ยแต่วันเนี้ยมันเป็นอารมณ์เปี่ยมสุขของทั้งคู่แล้วเป็นเต๋ที่นำพาทุกสิ่งทุกอย่างไปในทางที่แบบไม่ใช่เต๋อะเป็นทางที่ซิกแซกอะทางที่เขาห้ามเข้ามึงก็จะเข้าทำที่ให้ไม่ให้ไปมันก็จะไปอ่ะเพื่อไปบรรลุสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เขาต้องการทั้งคู่ก็คือไปไหว้พระที่สันเจ้าเพื่อจะไปขอ
สมมติไม่รู้เต๋ขออะไรนะแต่รู้ว่าเอ๋ขอเรื่องสอบแหละแต่เราคิดว่าโอ้เอ๋น่าจะขอเรื่องอื่นด้วยแหละเราแต่ไม่บอก คิดเองไม่แต่ชอบตั้งแต่ที่โมเมนต์ที่เปิดประตูเข้ามาแบบแสงสวยมากและคือการเอากล้องแทนสายตาของแทนหลังของทั้งคู่คือเราเหมือนคนที่3ตามเขาไปแล้วแบบ วันนี้มันมีความสุขจังวิ่งตามเขาแบบเราเหมือนเราวิ่งตาม2คนแล้วแบบเขาจะไปไหนนะอยากไปด้วยจังเลยแล้วแบบแม้กระทั่งประตูปิดเขาก็หันมาคุยกันว่าไปเราต้องไปด้วยกันมันกลายเป็นโมเมนต์แบบโอ้โหแบบไปไหนไปกันวะอะไรเงี้ยไปถึงตรงนั้นไปถึงสันเจ้าก็โอ้โหพี่แสงตรงนั้นนะการจุดธูปการจุดเทียนให้กันการชะม้อยตาของโอเอ๋วที่มองเต๋นั้นไม่ต้องอธิษฐานเลยลูกเอ้ยไปเถอะไปอยู่ด้วยกันเถอะมันเป็นคู่รักที่มาขอพรจริงๆอ่ะซีนนั้นของพี่คือซีนแต่งงานคือการไหว้ฟ้าดินของเบาสาวของจีนชุดแดงครบชุดแดงคู่แดงแล้วไงคือแดงคู่แดงจุดเทียนจุดธูปแล้วก็ไหว้ฟ้าดินอ่ะโอ้มันคือแบบฉากแต่งงานจ้าอันนี้คือฉากแต่งงานแล้วในช็อตที่แบบว่าที่เป็นจากช่องประตูเนอะแล้วแบบสองคนนั้นนั่งหันหน้าเขาแบบมันคือฉากไหว้ฟ้าดินที่ปอนพูดอ่ะจริงมันไหว้ฟ้าดินจริงๆเชื่อพี่มันคือฉากไหว้ฟ้าดินจริงๆแล้วตอนแรกที่เห็นคนเดียวแล้วค่อยขยับนิดนึงให้เห็นคู่แบบโอ้โหเขาเก็บความทุ่มนะที่ออฟบอกมันพวยพุ่งเหมือนแบบมันจัดฉากเหมือนแล้วบอกมันจังหวะมันดีไปหรือเปล่าหรือวะหรือผมก็ไม่รู้นะแต่คุณจังหวะที่มันพวยพุ่งขึ้นมามันเหมือนแบบเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างตัวนั้นมันคือไอแห่งความรักของทั้งคู่อ่ะกำลังกลุ่นขึ้นมาคือของโอเอ๋วกลุ่นมานานแล้วแหละแต่ตอนนี้เต๋อตามกลิ่นนั้นมาจนถึงที่แล้วอ่ะมากลุ่นพร้อมๆกันอะไรเงี้ยเพราะวันนี้เหมือนโอคือตอนนี้เหมือนเต๋ไม่ได้เป็นเต๋อ่ะแต่ไม่ใช่ไม่เป็นเต๋แบบมีความสุขนะเป็นเต๋ที่มีความสุขที่เอาหัวใจนำไม่ได้เอาความรู้สึกเอาเหตุผลตัวเองนำโดยปกติอะไรเงี้ยจนถึงกระทั่งที่แบบไปขอพรสันเจ้าแล้วถึงขั้นแบบว่าบ่นพี่ที่ดูคนอย่างเต๋หรอปกติหรอจะแบบใช่ไหมอะไรนะโอเอ๋บอกว่าบ่นเรื่องวิ่งใช่ไหมอยู่ดีก็โอเอ๋ชวนก็ไปอ่ะมันปกติมันต้องมีในหัวเขาต้องมีอย่างอื่นอ่ะมากกว่านั้นอ่ะแต่วันนี้เขาเหมือนว่าเขาทิ้งทุกอย่างทุกสิ่งบนบ่าเขาที่มีอ่ะไว้ที่หัวใจอย่างเดียวแล้วก็คนเขารักกันน่ะโอ้มันยิ่งกว่ารักนะสำหรับเราคือกันว่าอยากทำทุกสิ่งด้วยกันสิมันคือแบบถึงขั้นแบบหมกมุ่นมันเป็น obsession อ่ะป๊อกมันก็มาไปหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงนะถ้าแต่ทางที่ผ่านมาเนี่ยทั้งรูปรสกลิ่นแล้วก็เสียงมันคือมันเป็นการหลงไหลทุกอย่างของความรักจริงเป็น obsession อ่ะครบจ้ะอายตนะทั้ง5ของเรื่องนี้ของ5คนนี้ครบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันเกินแพชชั่นไปเป็นออฟเซชั่นไปแล้วอ่ะใช่แต่ว่าเราข้ามประเด็นนี้ไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าซีนนี้คำนี้สำคัญคำไหนคำนั้นสัญญาต้องเป็นถูกไหมเพราะว่าอันนี้คือจะไหว้เจ้าอยู่ใช่ไหมแล้วมันคือการสัญญาแบบนี้คือสัญญาต่อหน้าแหละสัญญาต่อหน้าฟาดินสัญญาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วบอกว่ามันคือคำไหนคำนั้นน่ะแล้วคือเริ่มออกวิ่งอ่ะถ้าไม่ใช่เต๋ก็คงคิดไม่ได้หรอกว่าก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมไงมึงจะได้รู้ไงว่าถ้าสมมติว่ามึงสอบติดแล้วมึงจะได้รู้มึงจะทำยังไงมึงจะได้วางแผนคู่คือเริ่มวิ่งวันนี้วิ่งไปพรมเทพไกลเด้ออำเภอเมืองเด้อบ้านเต๋อยู่อำเภอเมืองเด้อถูกไหมเพราะว่าย่านโอทาวภูเก็ตแล้วค่อยไหววิ่งไปแหลมพรหมเทพเด้อคือแบบภูเก็ตสองฝั่งนะภูเก็ตฝั่งเมืองเนี่ยมันอยู่ฝั่งตะวันออกเออฝั่งตะวันออกนะแต่แหลมพรหมเทพถ้าไม่รักไม่ทำเด้อจริงนี่แหละมันพร้อมที่จะวิ่งตามกันแล้วกันแล้วอ่ะตอนนี้เออจริงจริงอยากที่เหมือนจะแต่ตอนแรกอั้นมันไม่ไปพอพุ่งปุ๊บโอ้โหอันนี้แรงกว่าโอเอ๋วอีกนะมันเหมือนเป็นวันฟรีเดย์อย่างที่เขาบอกว่าโอเควันนี้มีติวเป็นของขวัญ1วันแล้วตัวเขาเองเขาก็เป็นฟรีเดย์สำหรับเขาที่เขายอมปลดปล่อยอารมณ์เขาออกมาวันเนี้ยจริงจริงพี่ป๊อปแล้วอารมณ์การวิ่งผ่านถนนโค้งที่เป็นวิวเขานั้นสวยเนาะเฮ้ยดีใจที่ซีรีส์ไทยทำขนาดนี้เพราะประเทศไทยอ่ะต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักจริงแล้วเนี่ยมันคือการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ที่แบบมีพลังที่ดีแล้วมันจะนำพาสิ่งอื่นๆมาอีกมากมายอ่ะดีดี
ราะว่าในสวยมากในเกาหลีเองเขาไปตามรอยซีรีส์กันเนาะแล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้ทำให้คนไปตามรอยซีรีส์เช่นกันอย่างน้อยเราสี่คนแล้วล่ะอื่นขนาดเราอ่ะคนไทยแท้ๆอยากไปเลยผมชอบมากที่แบบที่เขานั่งกันคือมันคงเขาจงใจแหละเรารู้ว่าเขายัดเยียดคือการนั่งปุ๊บนะตรงเราก็มีต้นไม้ตรงกลางอยู่เราก็เห็นกันอยู่ใช่แล้วมุมที่โอเอ๋วนั่งก็แสงลงเต็มเต็มมุมเตะคือไม่มีแสงอ่ะอ่ะอืมผมจะเล่นทุกเม็ดหรือว่านี่ขนาดระหว่างทางที่เหนื่อยก็ยังไม่หยุดเล่นเนาะก็ยังจะมีอะไรมากั้นบางๆนะเออหรือว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันระหว่างสองคนนี้นะจริงง่ายๆคนนึงนั่งอยู่ใกล้ใกล้กันเนี่ยมีแค่แบบว่าหน่อยเดียวต้นไม้เอาเป็นต้นไม้ที่เพิ่งขึ้นอ่ะเพิ่งงอกได้ไม่ถึง3เดือนเนี่ยสักอย่างนะเออก็ถึงบอกไงแค่นั่งพักเขายังเล่นเราคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงเราเนี่ยไม่สงสัยเลยว่าทำไมคิวแหกไม่อันนี้เราต้องบอกตัวเองว่าเราไม่สงสัยเลยว่าทำไมเราถึงตามติดในทุกขณะวินาทีจริงๆคุ้มค่าคุ้มเวลาแล้วเราอ่ะรู้สึกเราจะพูดกันเสมอว่าการที่เราดูซีรีส์ดีๆสักเรื่องอ่ะมันมีความรู้สึกว่าทีมงานคนผลิตเขาให้เกียรติคนดูยิ่งดีเท่าไหร่ยิ่งให้เกียรติคนดูมากเท่านั้นเพราะว่าเราก็ต้องใช้เวลาเสพเราก็ต้องใช้เวลาดูแล้วกับเรื่องนี้ดูสิดูเสร็จแล้วมาพูดคุยกันขนาดเนี้ยเราที่เราชอบตรงที่ฉากนี้เหมือนกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนที่เขาวิ่งไปใช่ไหมวิ่งไปที่ภูเขาอะนะวิ่งไปที่แหลมพรมเทพเนี่ยซึ่งไม่ใช่ระยะเวลาทางใกล้ๆเนี่ยวิ่งไปก็เหนื่อยนะระยะทางกล้องถ่ายภาพไปมันเห็นสโลปต่ำลงไปอะนะแล้วก็เข้าใจว่าคนก็ต้องวิ่งขึ้นมาสูงมากนอกจากไกลแล้วมันมีความสูงชันของภูเขาอีกมันก็เลยไปสอบรับกับเพลงที่เขาร้องนะในฉากต่อมาเพราะมันเหมือนกับว่าตอนที่เริ่มต้นวิ่งกันมาจากในเมืองนะโอ้โหสดใสมากโอ้แทบจะวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์เลยล่ะตอนที่วิ่งในเมืองนะสดใสมากทั้งคู่วิ่งกันมีความสุขแต่พอมาตรงนี้ปุ๊บมันจะมีเรื่องกับว่าความเหนื่อยล้าการต้องฝ่าฟันต้องค่อยวิ่งขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆมีคนนึงหยุดแต่คนนึงก็ไม่ทิ้งอีกคนนึงนะแล้วมันก็ไปสวมกับบทอีกว่าเอออย่าทิ้งไปไหนนะจะอยู่กับที่กันตลอดนะถึงยังไงก็ตามนะแล้วก็ไปต่อที่เพลงที่เพราะๆนั่นแหละเพราะว่าจริงๆแล้ว2คนนี้มันเป็นการเป็นการเดินทางคู่กันเนาะระหว่างความฝันกับความเป็นจริงในขณะที่เขามาแก้บนน่ะมาซ้อมแก้บนเนี่ยคือเดินกำลังเดินทางอยู่บนความฝันถูกป่ะคือจุดมุ่งหมายมันคือความฝันแต่กำลังยืนอยู่บนพื้นฐานความจริงคือถ้าสมมติว่าความฝันมันจะไปแบบนั้นความจริงมันก็คือต้องทำแบบนี้นะไม่ใช่รอผลสอบประกาศนึกออกป่ะนี่คือมันคือการเดินทางคู่กันจริงๆแล้ว2คนนี้มันก็คือตัวแทนของทั้ง2คนจริงๆในขณะที่เต๋อเนี่ยมีความฝันไกลมากไกลกว่าพีพีอีกนะไกลกว่าการไปตะโกนบอกพระอาทิตย์ตกดินในแหลมพรหมเทพอีกนะนึกออกปะแต่ว่าไม่เคยเดินทางแบบนี้เลยครั้งแรกที่เขาเดินทางมาเป็นปัจจุบันเนี่ยคือมากับพีพีมากับโอเอ๋วอะโอเอ๋วแล้วขนาดในที่โอเอ๋วเหมือนกันคือเขาก็ไม่เคยมีฝันที่ในความเป็นไกลเลยอะเขาไม่เคยแบบว่าอยู่กับความไกลเลยเขาอยู่กับความเป็นจริงมาตลอดอะไรเงี้ยเขาก็เพิ่งจะมาแบบมีฝันกับที่เกิดขึ้นพร้อมกับเต๋อ่ะมันคือแบบโอ้โหทำฝันให้เขาให้มีความเป็นจริงได้ด้วยการมีวันใช่เออนั่นมันคือแบบว่าแล้ว2คนนี้มันต้องคู่กันมาแบบนี้นึกออกมั้ยแล้วมันเป็นการเทน้ำลงแก้วกันละกันน่ะเพราะว่าในศาลเจ้าเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องความฝันของโอเอ๋วแต่ว่าที่แหลมพรหมเทพที่มันไม่ได้ไปนั่งบนที่แหลมแบบปลายสุดเนี่ยคือนั่งบนโขดหินเนี่ยเขากำลังพูดถึงอดีตของเต๋ใช่ที่ทำให้เขามีปัจจุบันและอนาคตนะแล้วในขณะที่โอเอ๋วกำลังรู้สึกว่าแต่นี่ไงก็คือนางก็ขึงกำลังขึงเชือกมานอนอีกแล้วไงนึกออกปะเจอหนึ่งออกฤทธิ์อีกแล้วขอบถนนนั้นเออคือแบบเฮ้ยคือแบบโอ้ยแล้วมันจะไปยังไงแล้วโอ้โหมันเหนื่อยนะหุ่นแล้วยังไม่ถูกเลยเดี๋ยวกูไปด้วยไม่รู้ว่านี่คือแบบว่าแผนลับแผนร้ายของโอเอ๋วหรือเปล่าที่ทำให้อะไรทุกอย่างคือแบบว่านะรับปากนั่นนี่คือรับปากแล้วคือคำไหนคำนั้นและมีถ่ายรูปด้วยนะถ่ายรูปเพื่อเป็นเขาเรียกว่าหลักฐานแล้วก็บอกว่าแล้วใช้คำว่านั้นแหละแบบภาษาจีนแล้วภาษาไทยกับโอเอ๋วโดยที่ตอบโดยเต๋คือสัญญาแล้วผมคิดว่าคำนี้จะเป็นคำที่อาจจะเป็นจุดที่เป็นทำให้เปลี่ยนของเรื่องนี้ซึ่ง
ีความรู้สึกแบบลึกๆว่าจะถูกนาดาวแกงอ่ะเพราะนาดาวก็ค่อนข้างจะโหดร้ายในระดับหนึ่งแล้วคำที่เกิดคำที่จะทำให้เกิดความสั่นสะท้านสั่นสะเทือนน้ำตาไหลพรากเนี่ยก็คือคำว่าสัญญานี่แหละที่เอามาเล่นใน EP นี้ที่แอบกลัวอยู่ลึกๆเนี่ยคำว่าสัญญาเนี่ยเพราะคนเราหลายคนเนี่ยมันพังแล้วก็หักหรือไม่ทุกอย่างมันเปลี่ยนนะเพราะคำว่าสัญญาเยอะแล้วเพราะในเพลงนั้นหรูเหอคำสัญญามันผ่านไปเร็วดังอะไรนะเม็ดทรายเม็ดทรายทรายอ่ะเห็นไหมแล้วแบบการที่เต๋อเอาเพลงหนูเหอมาร้องตรงนั้นมันคือการบอกความในใจแบบอ้อมๆที่แบบฉันจะต้องทำยังไงไม่ได้บอกโอ้เอ๋วนะบอกตัวเองนะว่าจะต้องทำยังไงถึงผ่านข้ามตรงนี้ไปได้อ่ะแล้วเนื้อเพลงแบบโอ้พระเจ้าใครแต่งสร้างสรรค์ปั้นแต่งจริงๆโอ้โหคือเชื่อภาษาจีนก็ไพเราะอยู่แล้วแล้วพอแปลเป็นไทยก็แปลได้เพราะอีกสายตาที่พีแล้วโอ้เอ๋วที่มองด้วยความซาบใครจะไม่ละลายเอาจริงๆเหมือนอ่ะเพลงมันก็คือบทกวีมันก็คือการพรรณนาความรู้สึกที่สวยงามที่สุดที่มันจะใช้ออกมาเป็นภาษาคำพูดได้แล้วถูกไหมใครจะไม่ละลายเจอแต่ละประโยคมาแบบนั้นแล้วดูตาที่ตอบรับโอ้โหแปลแล้วคนที่แปลได้เพราะด้วยนะทักษะภาษาดีมากนะไม่ใช่แปลแบบนะนี่คือแปลแล้วแปลออกมาเป็นภาษากวีนั่นแหละแปลออกมาเป็นกลอนอ่ะถูกก็เหมือนบอกรักโดยอ้อมๆ มาแหละอย่างที่บอกอ่ะแต่บอกรักแล้วก็บอกให้รู้ด้วยนะว่าฉันน่ะยังไม่ได้รับรักโอ้โหมันลึกจริงๆการแปลความของเขาแล้วงดงามสัมผัสทุกคำได้ด้วยหัวใจจริงๆมันงามมากงามแบบทำไมแต่งได้กันขนาดนี้แล้วทำไมแปลด้วยความกันได้ขนาดนี้ความเจ็บช้ำส่วนหนึ่งนะมันเป็นความซ้อนในซ้อนที่ปอนว่าคือแปลทุกอย่างแปลได้หมดในภาษาจีนแปลออกมาได้ไพเราะแปลทุกอย่างได้ดีจริงๆแต่แปลหัวใจเต็มไม่ออกไม่ออกตอนนี้แปลหัวใจเต็มไม่ออกจะมันเจ็บจริงๆมันก็เลยต้องชวนไปแปลซับไตเติลของหนังฉลองเจียนซะหน่อยไปดูหลงเจียนที่บ้านแต่ก่อนจะไปดูหลงเจียนที่บ้านนิดนึงใช่ครับมวยแตะไม่มีคนอื่นคิดเหมือนป๊อปไหมน่าจะหลายน่าจะแบบแต่ละเทกระแสงไม่เหมือนกันไม่เหมือนแล้วมันกระโดดอยู่นะกระโดดพี่กระโดดนิดนึงหรือตอนแรกกำลังคิดเอ๊ะหรือว่าเพราะว่าเป็นมุมหลังมันเลยย้อนแล้วมามุมเอ๊ะแต่ดูแล้วไม่ใช่ละนิดนึงคือผมว่ามันจะถามอวยอย่างเดียวไม่มันจริงๆโดดคือคิดไปสองอย่างคือถ่ายเอาตรงๆถ่ายแล้วก็อากาศไม่ดีแล้วก็มันก็เปลี่ยนที่ไม่ใช่เดี๋ยวคลิปไม่สองอย่างนะหรือสองสามสองคือปัญหาหลักของมันคือเอาดอแล้วผมคิดว่าช่วงหน้าจะเป็นแบบวันที่คึมฟ้าคึมฝนสภาพอากาศใช่สภาพอากาศว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าน่าจะเป็นความโชคดีของเราที่ได้รู้ความลับอันที่สามถ้าเราจับได้ผิดคือความลับที่สองที่อยู่ในซีนที่สามอยู่ใน EP ที่3ก็คือซีนนี้แน่นอนเชื่อว่าน่าจะเป็นซีนนี้ฝ่ายครับนะครับการไปฟังสัมภาษณ์ไทยอินเป็นฝ่ายไทยอินของชอบโอเคไปฟังสัมภาษณ์คุณบอสนะครับเรื่องความลับที่ไม่เคยเปิดเผยในสื่อไหนมาก่อนแต่ว่าอันนี้คือเปิดเผยไปแล้วครั้งอันที่2เนาะซึ่งตอนแรกคือเปิดแล้วเราก็ไม่อยากให้บอกเพราะว่าจะเป็นการสปอยแต่นี่คือ EP 3มันออกไปแล้วครับลองดูว่าทุกคนตีความเหมือนกันหรือเปล่าว่าคุณบอสกำลังพูดถึงซีนนี้ซีนที่ไม่เห็นพระอาทิตย์ตกดินถึงเวลาของหลงเจี้ยนแล้วครับทุกคน หลงเจี้ยนก็มาว่ะโอ้ยหลงเจี้ยนไม่เท่ากับเก้าอี้ที่นั่งดูหลงเจี้ยนโซฟานั้นโอ้ยโซฟาเขียวนั้นโปรดักชันเขาแบบสุดๆอ่ะโซฟาเขียวหมอนแดงเสื้อแดงผมน้ำเงินข้างหลังสีเหลืองทางขวาเป็นตู้เซฟสีเขียวขอบไม้เป็นน้ำตาลแดงอะไรจะคุมโทนขนาดนั้นไม่พอถ้าเห็นทะลุไปข้างหลังเลยผ่านหน้าต่างนั้นข้างหลังนั้นก็เขียวแล้วไฟหลืมเล็กๆที่อยู่หลังเขียวนั้นไปเหลืองอีกโอ้โหกี่เลเยอร์เข้าไปนั้นน่าจะเขียวเหลืองแดงเขียวเหลืองแดงนะจริงจริงมันแสดงครับพี่เห็นภาวะความซ้อนซับของตัวละครนะความซ้อนซับซับซ้อนการเขียนบทของภาพที่แบบค
คุมสีได้แบบหมดจดจ้ะแล้วการคืบคลานของมือที่บอกว่าวันนี้ไปวิ่งมามันเหนื่อยเนาะมันเมื่อยเนาะการโน้ตไลน์กันแหละโทรหากันตัดทีเซอร์มาไอ้ตัดเทรลเลอร์มาดูเหมือนจะเป็นการน่าจะไปแอบแตะหังกันเนาะลวนลามกันเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาดูนี่เป็นภาพขยายแล้วไงว่าจริงๆมันไม่ใช่ไปแตะหังไปลวนลามนะเขาพูดมาก่อนแล้วว่ามันมีปริบทอยู่ว่าทำไมมือต้องไปจับเพราะตอนที่เขาตัดมาให้เราดูในเทรลเลอร์มันมีปริบทไงมันมีแค่ว่าอ่ะมานั่งดูทีวีด้วยกันปุ๊บพอฝ่ายหนึ่งเผลอเพราะมันเริ่มต้นที่พีพีเนาะเริ่มต้นที่โอเอ๋วแย่มือไปก่อนแล้วไปจับเขาแต่มาตรงนี้ปุ๊บเราเห็นปริบทแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นและชอบอาการที่ตัวเตะต่อให้อยู่กันสองคนนะแต่ก็ทำเหมือนกับตัวเองไม่รู้ไม่ชี้ไม่มีใครเห็น มือไปแต่หน้าไม่มองคือหน้านิ่งเหมือนกับว่าฉันแอบทำอะทั้งที่ไม่ต้องแอบทำอะไม่มีใครอยู่ในห้องคนนะคิดดูในกำแพงเขาหนาขนาดไหนอะการคอนโทรลบอดี้ของ PP ที่เล่นเป็น OL อะคือแบบตั้งแต่ดูมาเขายังไม่มีหลุดอาการจากคาแรคเตอร์ของความเป็น OL ในการนั่งแบบผู้หญิงนะนั่งหนีบนั่งหนีบทั้งแขนทั้งขาเวลากับการที่เขาใช้บอดี้เขาในการที่แบบเก็บแขนเก็บขาคือทุกอย่างแบบเรียบร้อยอะไม่เหมือนแบบอย่างเด็กผู้ชายทั่วไปจะนั่งแบบเอียงซ้ายเอียงขวานั่งอาขาอะไรว่าไปเขาเก็บทุกเม็ดอะคือแบบโอ้โหการเข้าถึงตัวละครแล้วอยู่กับมันอะอยู่จริงๆอะขนาดนั่งที่โซฟาเราจะเห็นชัดมากว่าเขาแบบเก็บทุกสิ่งกระทั่งมือยื่นออกไปขาเขาก็ไม่มีขยับนะคือโอ้โหไม่มีพลาดเลยอะนี่อย่างที่ป๊อปบอกเนี่ยถ้าเรามองเปรียบเทียบภาพอะคือถ้าสมมติเอาตรงๆเนาะคือถ้าสมมติเราก็มองว่าโอเอ๋วมันคือเส้นโค้งอะชัดไหมชัดเนาะแล้วเตะเป็นเส้นตรงอะก็ชัดเนาะมันก็เลยกลายมาเป็นแบบแต่ว่ามันอยู่ในช่วงสภาวะในห้วงเนี่ยในโซฟาสีเขียวเนี่ยที่มันบิดเบี้ยวโดยใช้แบบว่าแสงเขียวอาบลงมาโดยที่แบบถ้าแสงเขียวเป็นปกติทิศะเรานึกถึงอะไรถ้าไม่ผีตานีก็เราก็จะนึกถึงแบบว่า นึกออกมะคือแบบป่าเมซอนอะไรเงี้ยอะไรอารมณ์แบบมันก็เลยแบบว่ามันจะคนละเบอร์นะพี่รู้สึกนะคือความรู้สึกตรงนั้นมันคือแบบว่าเขาทำให้เขียวเนี้ยมันเป็นเขียวที่มันแบบแทนที่มันจะเป็นเขียวที่ฆ่านักแสดงแต่มันเป็นการเขียวที่ขยายอารมณ์และความรู้สึกแล้วก็เส้นของตัวละครได้อย่างแบบชัดเจนมากคือมีความบิดเบี้ยวไปจากความรู้ความเป็นจริงอะไรขนาดใช่ใช่มันดูเหนือธรรมชาติถ้าเขียวสีเนี้ยไปอยู่ในหนังสยองขวัญหนังผีอ่ะมันจะคือความสยองแต่พอมาอยู่กับหนังเรื่องนี้มันกลับกลายเป็นความบิดเบี้ยวความอึนแต่ในขณะที่ไม่ใช่ซีนแบบนี้มันกลับกลายเป็นความรู้สึกเย็นๆสบายๆคือการใช้แสงกับบริบทที่ต่างไปมันให้อารมณ์ที่ต่างไปด้วยบวกกับการใช้กล้องที่แบบตอนแรกก็เก็บกว้างๆพอเริ่มจับกันเริ่มไหลเข้ามาเริ่มไหลเข้ามาเบาๆมันยิ่งขยายท่าทางบวกกับอารมณ์ของสีทุกอย่างเราเห็นชัดขึ้นในรีแอคของเขาไงแล้วมันยิ่งทำให้รู้สึกมันดูอึดอัดนะด้วยแสงสีเขียวด้วยไงแล้วแบบทุกอย่างมันดูเป็นกรอบแล้วแบบผมชอบอีกอย่างนึงที่เขาสร้างบรรยากาศด้วยการที่เรานั่งดูทีวีด้วยกันแล้วแสงจากทีวีอ่ะมันกระทบไปที่หน้าเขาสองคนอันนี้ดีมากมันทำให้สื่ออารมณ์ที่แบบมันคืออารมณ์ตรงนี้มันแปรปรวนไปหมดปรับไปหมดอ่ะถูกดูหนังนี้มาแบบฟุบฟับฟุบฟับอารมณ์แบบกำลังสู้กันเลยนะแต่หน้านิ่งเลยจ้ะหน้านี้แบบไม่ได้รับรู้เรื่องเลยอ่ะแล้วมือก็คืบคลานคือมันดูคอนทราสต์ไปหมดแต่มันดูผิดรูปผิดร่างแต่มันดูดีอ่ะชอบดีเทลตรงที่แบบต่อให้นวดขาให้กันแล้วอ่ะก็ยังคงคาแรคเตอร์ของทั้งสองคนที่ตอนเราอุตส่าห์ใช้คำสุภาพนวดขาให้กันบีบขากันเนี่ยตัวเตะเขาบีบแข็งๆที่เดิมในขณะที่โอเอ๋วมือค่อยๆไหลจนเข้าไปขาด้านในซึ่งมันมีความเซ็กชวลมากขึ้นกับการที่สไลด์มือเข้าไปขอบไหนถ้าจีไม่ลงมาแล้วก็ไม่รู้จะนี่คือการไหลของที่สุยคือที่สุยคือน้ำที่ไหลลงมาดับไฟไงน้ำไหลลงมาดับไฟแล้วจ้าว่าบอกว่าไฟอะไรมันกำลังจะลุกปุ๊บที่สุยลงมาแล้วนี่คือสาเหตุที่แบบว่าตั้งชื่อแม่ว่าสุยหรือเปล่าก็ไม่รู้ลงเจี้ยนคงจะเสียบกระบี่ไปแล้วป่ะนั้นโอ้โหนะเ
พราะถ้าทานจะไม่หนีแม่กันเลยน่ากลัวมากแต่ว่าที่สุ่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่แค่แบบว่าเป็นน้ำระดับไฟแต่เป็นน้ำที่สามารถสร้างไฟได้อีกด้วยการที่ก็นอนนี่สิลูกไม่รู้เลยว่าบริบทก่อนหน้านี้เนี่ยหลงเจี้ยนกำลังจะฟันดาบแล้วนะจ้าแม่แบบโอ้โหที่สุดก็แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยหูจะซีนน่ากลัวมากคือซีนที่กำลังรอโอเอลออกจากห้องน้ำที่นางคัดและเขียนคำว่าพระเอกเพราะว่าหลงเจี้ยนคือพระเอกพระเอกอะหลงเจี้ยนเนี่ยเขาเป็นพระเอกพระเอกเรียกหนานแล้วท่านหนานจีจุ้ยสองคนล่ะโอ้เห็นความกังวลกวายของเต๋อปะแล้วก็คือชอบมุมกล้องมากนะน่ากลัวจังเลยถ่ายจากประตูห้องน้ำแล้วไปถ่ายเห็นหลังเต๋อเบลอๆแล้วค่อยมาชัดอ่ะมันดีจนมันให้ความรู้สึกแบบไม่ชัดเจนอ่ะแล้วมันก็มีความรู้สึกแบบรอคอยเนาะเที่ยวหมดแล้วใช่แล้วมันไปหมดแล้วมันรอคอยมันแบบคือมันมีการรอคอยมันมีการแบบผวาผวังอ่ะมันทำให้รู้สึกได้แบบคือแล้วเราก็อึดอัดไปกับตัวละครในขณะที่ช่วงเวลาตรงเมื่อกี้มันนิดเดียวนะเนาะไอการรอเมื่อกี้มันนิดเดียวมากๆเลยแต่มันเรารู้สึกแบบก็รอเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นช่วงต่อจากอะไรจากการบีบนวดไงเราที่เกลียดที่สุดคืออะไรเสียงอาบน้ำนั้นเสียงน้ำไหลนั้นมันช่างโอ้คิดดีไม่ได้เลยมันต้องไหลผ่านตัวถูกปะนรกแน่นอีกแล้วใช่ไหมหวยเออจริงจริงข่มจิตข่มใจด้วยการเขียนคำนั้นอะกี่คำใช่นี่แหละมันคือการสะกดจิตตัวเองให้ไม่วาวุ่นไงให้ไม่วาวุ่นอะแต่ว่านี่คือสาเหตุที่โอเอ๋ออกมาแล้วถามว่าทำไมเขียนทำไมเยอะขนาดนี้แล้วว่ามันต้องฟุ้งซ่านพยายามหาจุดหลักจุดหลักตรงนั้นว่าทำอะไรที่แบบไม่คิดเออสมาธิกลับมานะเออว่าการคัดจีนมันเป็นการฝึกสมาธินะสมาธิอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ควรจะมีสมาธิหรอกเพราะการเผยตัวออกมาของโอเอ๋อที่แบบผมเครียดแล้วแบบโอ้ผมเปียกมาเท่าไหร่พี่นั่งกูข้างข้างแล้วดมแขนน่ะแขนเสื้อนะเอาหน้าซบไปดมแขนเสื้อฮ้ยแล้วก็เห็นเลยแล้วว่าเต๋กลืนน้ำลายจ้าตอนเขาอะ acting กับ reacting ดีมากทั้งคู่ในซีนนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่ป๊อปชอบสุดๆก็คือดนตรีนะตอนที่รอนี่ดนตรีมาแบบนะมาคลอตลอดเล่นตลอดจนกระทั่งมือขึ้นมาเกาหลังปุ๊บเงียบเงียบหลังจากแม้กระทั่งเสียงมอเตอร์ไซค์ที่บิดตลอดเวลาอยู่หน้าบ้านก็เงียบอ่ะคิดดูเลยตอนนั้นนะหลังจากวงกลมพี่ปอนให้พี่ปอนพูดเรื่องนั้นอะไรนั้นจื๊อจุ๋ยเอ๊ะแล้วท่านนางเอกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรจื๊อจุ๋ยนางเอกมีจื๊อจุ๋ยใช่ไหมอ่ะก็เขียนตัวสุดท้ายเนาะมีจื๊อจุ๋ยตัวสุดท้ายเนาะในขณะที่หนาจุ๋ยๆมันมาหมดเลยเนาะแล้วก็วงแค่2ตัวซึ่งภาษาภาพเนี่ยแค่ภาษาภาพก็เท่มากแล้วว่าการวงผู้ชาย2คนอยู่ในแล้วเป็นพระเอกกับพระเอกได้ไหมก็เท่มากแล้วเนาะแต่ว่ามันเท่มากกว่าคือข้างซ้ายมีผู้ชายอีกคนหนึ่งแล้วก็มีผู้หญิงแต่ข้างขวาเป็นผู้หญิงอีกคนผู้หญิงคนหนึ่งของวงกลมนั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร2ตัวนี้ที่ข้างหนึ่งก็จะเป็นผู้ชายคนหนึ่งแต่ว่าอีกข้างหนึ่งก็คือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งมันตอบแบบเคลียร์มากชัดเจนมันตอบเคลียร์มากจริงๆเขาใช้ภาษาภาพเช่นเดียวกับภาษาจีนที่จีนเป็นภาษาของภาพเหมือนกันซึ่งมันเอามันรวมกันแบบนี้แล้วก็ขยี้บทลงไปแบบนี้ใส่เอลิเมนต์ใส่แบบรายละเอียดลงไปเล็กๆน้อยๆด้วยกันวงหนานจื่อจีหนานจื่ออะไรสักอย่างขอโทษจริงครับเพราะว่าผมภาษาจีนไม่รู้เรื่องเอาเป็นว่าวงคำว่าพระเอกสองพระเอกด้วยกันแล้วการตอบรับของเต๋ก็ดีมากแค่นี้แล้วคือแบบโอ้โหโอ้โหมันอีกแล้วมันคืออีกแล้วคือการสารภาพรักกันโดยไม่ใช่คำว่ารักอีกแล้วตั้งแต่บนเปลยวนนั้น
น่ากลัวมากนะเรื่องนี้มันน่ากลัวมากจริงๆคือรายละเอียดท่านมันจะเยอะขนาดนี้แล้วเก็บดีเทลขนาดนี้เนี่ยโอ้โหมันคือการเปรียบพี่จะดูเรื่องอื่นยังไงใช้พระเอกสองคนมาเปรียบเปยกับผู้ชายสองคนน่ะโอ้โหแล้วในที่สุดเลยอะดูเรื่องนี้ปวดหัวแล้วในที่สุดมันก็ไหลไปสู่หลังจะเกาหลังเพราะว่ามันเริ่มมาจากกึกกึกกึกนะแล้วก็แบบบู๊ดแล้วก็จะไม่โดนแล้วก็หันไปเกาหลังแทนเพราะว่าจมูกฟึดฟึดมันต้องเริ่มจากการเกาหลังก่อนแล้วพอเกาหลังปุ๊บมันมีการถ่ายสัมผัสไงมันเริ่มมันเนาะพอถ่ายสัมผัสตอนนั้นมันคือแบบมันเป็นบทอัศจรรย์ที่งดงามอีกแล้วอะแต่มันขยายขึ้นไปอีกอะการแสดงเล่นใหญ่ขึ้นไปอีกจากเดิมที่เขียนนิ้วใช่ไหมมาจนแบบว่านั่งคุยกันที่แหลมพรมเทพเนาะการถ่ายรูปนั้นแล้วก็มาถึงแบบว่าดูหนังจีนต่อนะในบ้านแล้วก็มาซีนนี้การไหลไปจนสุดไปจนถึงขั้นซ้อนหลังแล้วเอามือมาโอ้ย มือไม่พอสิงหายใจแรงนั้นสิงหายใจแรงที่ป๊อปพูดเมื่อกี้เนี่ยที่ป๊อปบอกว่าป๊อปชอบเรื่องเสียงของฉากนี้มากเพราะว่าดนตรีมาก่อนจนกระทั่งจับภาพข้างหลังแล้วกล้องซูมออกมาพอมือเริ่มขึ้นดนตรีหายแล้วเขาป๊อปเชื่อว่าเขาขยายเสียงขึ้นหมายถึงว่าเพิ่มเลเวลเสียงของแอมเบียนน่ะคือปกติการรูปเสื้ออย่างเงี้ยในหนังเราจะไม่ได้ยินเสียงชัดใช่ใช่เขาตั้งใจที่เราได้ยินเสียงในการลูบกันมันทำให้ยิ่งรู้สึกถึงว่าเราอะอยู่ใกล้สองคนนี้มากเข้าไปอีกจากการได้ยินเสียงเหล่านี้การเสียงหายใจนั้นการเสียงผ้าขยับนั้นการหันหลังใส่กันแล้วดึงกระชับนั้นแล้วชอบตรงที่เห็นหน้าแป๊บเดียวแล้วถ่ายลงมาที่มือฉากเนี้ยมันเป็นศิลปะมากๆก็เพราะตรงที่เห็นแค่มือเนี่ยแหละเพราะถ้าเกิดเห็นหน้ามันจะอีกฟิลหนึ่งเลยนะมันจะมีความอีโรติกมากมันจะไม่อาจที่นี้บวกกับการที่ไม่เห็นหน้านี่แหละมันทำให้จินตนาการเราเปิดกว้างมากถูกไปถึงไหนถึงไหนถึงไหนพี่ตายตั้งแต่ตอนนี้แล้วพี่ตายตั้งแต่แบบจำได้ไหมใช่ไหมขอบอกว่าป๊อปตายตั้งแต่ท่านั่งแต่ท่านั่งโอเอ๋แล้วจ้าขาขาวยาวหลังตายไปเลยตายจริงๆการเกาด้วยสองมือแล้วค่อยเปลี่ยนจากเกามารูปหลังอ่ะมันอาร์ตมากนะจากเขาเพิ่มอารมณ์อีโรติกของเราเนี่ยจากเดิมถ้าสมมติว่าเป็นเลดx พูดเลยว่าเป็นเรท x เนี่ยเต็ม100ใช่ไหมแต่ว่าซีนเนี้ยมันกลายมาเป็น500นะแต่เขาสามารถขยายผลจาก1จาก0จาก0ไปถึง500ในการใส่แบบทีละนิดแล้วมาอย่างรวดเร็วมากมันเป็นฉากเลิฟทำให้เราสวยอ่ะสวยทัชได้อารมณ์จริงแสงองค์ประกอบฉากไม่ต้องพูดถึงแต่อารมณ์ที่ค่อยๆเล่นขึ้นไปทีละนิดนี่เนี่ยแล้วมันเป็นความหมิ่นเหม่มากว่าทำให้เรารู้สึกว่าอันนี้คือร่วมเพศหรือร่วมรักนะมันหมิ่นเหม่มากจริงๆแต่ด้วยความที่เพราะว่ามันมาเร็วมากแล้วก็การแบบพุ่งความพุ่งพ่ายของตัวละครลักษณะ drive ของตัวละครมันมีความแบบความสุ่มเสี่ยงที่จะพาไปถึงเรื่องการร่วมเพศมากกว่านะแต่ในอารมณ์ที่บริบทที่มันห้อมมันล้อมภาพเอลิเมนต์ต่างๆมันทำให้รู้สึกว่านี่คือการร่วมรักของตัวละครโดยที่การใช้แค่สัมผัสจากมือแค่เนี้ยเราไม่มีเครื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องเนอะป่ะจริงๆมันทำให้รู้สึกแบบหูแบบโอ้โหจะอีโรติกแล้วก็ไม่อีโรติกแบบทำให้รู้สึกว่าอนาจารมันมากมันคืองานศิลปะถูกมันไม่ใช่พอร์โนกราฟีนะมันไม่ใช่โปรโมกราฟีมันเป็นแค่อีโรติกใช่ไม่แล้วมันไปไกลกว่าจริงๆเพราะว่ามันขยายภาพของเราแล้วจริงๆว่านี่คือการร่วมเพศแต่ไม่มีการใช้เครื่องเพศแล้วก็ไม่มีการสัมผัสใดๆที่มันเกินไปกว่านี้จริงๆแต่ drive ของตัวละครและภาพเขาเอามาอุ้มทำให้เรารู้สึกได้ว่าแบบโอ้โหนี่ยิ่งกว่าการแบบเห็น
เห็นพระเอกกับนางเอกจูบปากกันอ่ะเราไปไกลกว่านั้นมากแล้วจริงๆกว่าแบบเราไม่ได้รู้สึกเลยว่าภาพนี้มันต้องเกิดขึ้นน่ะการจูบของคนสองคนเนี้ยไม่ต้องการให้เห็นแบบนั้นเลยแต่ว่าไอ้ซีนเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกโอ้โหเท่มากกว่าไปได้ไกลกว่าละเอียดกับความรู้สึกมากกว่าแล้วพาเราดิ่งลงไปในแบบตัวละครสามารถพาเราดิ่งไปในแบบเหวลึกพร้อมกับตัวละครได้เลยแล้วต้องเข้ามันเนี่ยดู EP เนี้ยแล้วเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณบอสเขาตั้งชื่อว่าภูเก็ตคลั่งรักในตอนแรกเพราะนี่คืออาการคลั่งของความรักจริงๆถูกคลั่งของการอยากสัมผัสคลั่งของการอยากครอบครองคนคนนี้แต่ไปไม่ได้ครอบครองไม่ได้แต่มันระเบิดเนี่ยจังหวะนั้นน่ะแล้วแบบสุดท้ายก็เลือกที่จะแบบพออุดมการอุดมคติใช่ไหมที่บอลบอกมันถูกกระทบพอสติมันตามทันปุ๊บหยุดกึกแล้วเลือกที่จะเดินออกแล้วสิ่งหนึ่งนึ่งฉันล่ะแล้วภาพนึ่งกลายเป็นแล้วดูท่าสิ่งหนึ่งนึ่งฉันให้นั่งพับเพียบเงาเงานี่แสงเข้าแบบว่าซีทูเอทครึ่งครึ่งเหลืองเหลืองแล้วเกลียดมากกับการที่ไหลกล้องออกมาเกลียดการดันลี่ออกมามากเฟดดำแบบสโลสโลแบบโอ๊ยมันถูกทิ้งไปกลางทางอ่ะถูกทิ้งแต่เป็นการถูกทิ้งอยู่ในโรงอุปรากรโอเปร่าขนาดใหญ่อยู่คนเดียวไฟค่อยดับลงคอสตูมในฉากนี้ชอบมากนะเพราะว่าเต๋ใส่เสื้อสีดำเป็นความหมกมุ่นที่อยู่ในมุมมืดแต่ของโอเอ๋วเสื้อสีขาวแต่อยู่ในไฟที่ค่อยจะเฟดค่อยๆมืดออกไปและอีกสิ่งหนึ่งที่ชอบมากเพื่อพูดถึงเรื่องเอาเสื้อมาสื่อความหมายนะฉากก่อนอาบน้ำเสื้อสีแดงแข็งกุดเตะใส่คำว่าเยเรียงที่แปลว่าแสงจันทร์แสงจันทร์ในขณะที่โอเอ๋วเดินออกมาจากห้องน้ำเสื้อสีขาวแต่เขียนว่าซันเซ็ตแสงพระอาทิตย์ตกกับแสงจันทร์อ่ะมันเจอกันแป๊บเดียวนะจริงจริงเบาๆไม่และที่สำคัญนะไอ้พวกฉากเนี้ยผมชอบที่คุณบอเขาปูอารมณ์มาตั้งแต่ออกจากห้องน้ำพี่เห็นสายตาของเต๋ปะมันคือสายตาที่ตกในภวังค์นะใช่เขาเอาออฟโฟกัสตลอดเขาเอาออฟโฟกัสเขามองอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่คือสายตาแบบคือเรารู้สึกว่าบิวคิดเล่นได้ไงวะมันคือมันต้องอยู่ในตัวละครเบอร์ไหนมึงถึงตกภวังค์โอเอ๋วได้เบอร์นั้นคือแบบคนนั้นจูงไปไหนเราไปด้วยคนนั้นจูงไปไหนเราไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วสายตาโอเอ๋วนั้นคือสายตาที่นำพาไปทุกสิ่งทุกอย่างจังหวะที่ถามว่าพระเอกสองคนได้ไหมแล้วดูตาสิกลายเป็น leading นะเป็นคนที่ leading เป็นคนที่นำไปนะดึงนำความรู้สึกเจอตาแบบนั้นไม่สยบไม่ไหวอะไรก็ข่มไม่อยู่แล้วจ้าจะคัดพระเอกไปอีกพันคำก็เอาไม่อยู่แล้วจ้าจังหวะแล้วนะมันเป็นอารมณ์ที่แบบว่าประโยคอะไม่เท่าน้ำเสียงของน้องโอ้โหน้ำเสียงนั้นโอ้โหแล้วมากับแววตานั้นแล้วมากับบริบทแบบนั้นโอ้ยแบบเอาจริงๆพี่เป็นผู้หญิงที่กราบค่ะพี่อ้อยไม่ได้อย่างนี้ถ้าอ้อยแล้วมันจบแบบป้านั่งอยู่คนเดียวบนสเตจเนี่ยไม่ไหวนะไฟเฟดเอาเนี่ยไม่ไหวนะทรมานนะไอ้จังหวะเมื่อกี้ไอ้ช็อตเมื่อกี้ทั้งหมดอ่ะผมภูเก็ตข้างรักมันคือชื่อซีรีส์ได้จริงแต่ภวังค์ไอ้เมื่อกี้มันคือภวังค์รักนะในความรู้สึกผมมันคือช่วงแห่งภวังค์รักคือของคือเต๋อเหมือนหลุดคำอุดมคติหลุดคำตัวเขาไปตั้งแต่สายตาแล้วเอาออฟโฟกัสไปแล้วกับใช่แล้วก็โดนสายตาของโอเอ๋วนำพาไปถึงในภวังค์ของห้วงแห่งรักอ่ะมันคือ in the mood for love ตรงนั้นน่ะมันคือภวังค์รักในความรู้สึกผมอ่ะมันชัดมากมัน in the mood for love มากจริงๆแล้วมันมีความแบบแฮปปี้ทูเกเตอร์เบาๆนะใช่ใช่คือมันแฮปปี้ทูเกเตอร์ตรงไหนรู้ป่ะคือซีนเขียวเหลืองตรงหน้าตอนที่ดูทีวีอ่ะถูกหมอยไปไหนกลับมาแล้วหมอยไปไหนอย่าเพิ่งทิ้งกันก่อนหมอยพี่กำลังพูดถึงเรื่องนี้ป๊อปพี่พูดถึงว่าออฟบอกว่ามีแบบ in the mood for love เบาๆจริงมันมี in the mood for love ด้วยแล้วมันมีนี่ด้วยนะมันมี Happy Together ด้วยนะ Happy Together ช่วงหนึ่งช่วงคิดถึงเรื่อง Happy Together มาก
โอ้โหสุดๆคือแบบว่าเขียวเหลืองเนี่ยมันเป็นสีของ Happy Together จริงๆแต่ว่ามันมีความเข้มข้นมากกว่าสีเขียวเหลืองก็คือมีแดงแซมเข้ามาอย่างเงี้ยมันโอ้โหนะคือซีนที่ดูทีวีอ่ะโอ้โหตายตายเขียวเหลืองนะเขียวเหลืองอ่ะแบบโอ้โหน่ากลัวเผื่อ EP หน้าที่ตีไปอยู่ข้างหลังก็เหี้ยว่ามันคือฉากหนึ่งในเรื่อง Happy Together อ่ะตอนที่จุ๊บข้างหลังใช่ไหมจุ๊บข้างหลังนะนั่นแหละมันคือฉากหนึ่งที่มาจากนั้นจำได้เลยภาพเป็นภาพติดตาในเรื่อง Happy Together มันจะมีฉากหนึ่งที่อยู่ข้างหลังนะอยู่บนเตียงชิดขอบกระแพงใช่ไหมโอ้ก็ดูเราก็ตบพวังรักไปกับโอเอ๋วและเต๋ด้วยนะจริงๆพอเราดูสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าตอนนี้ผมในความรู้สึกผมนะถ้ามันจะจบดีหรือไม่ดีจะสุขหรือโศกแฮปปี้แล้วนะที่ได้ดูหนังอะไรดูซีรีส์แบบเนี้ยได้ดูเรื่องสวยขนาดนี้รู้ว่าทีมงานเขาตั้งใจยิ่งได้เราคุยกับพี่บอสไอ้คุณบอสมาคราวที่แล้วแบบเรารู้เลยว่าเขาตั้งใจขนาดไหนทีมงานทุกคนแบบความเลยเถิดแบบประสบความสำเร็จขนาดไหนอ่ะบอกให้รู้เลยว่าประสบความสำเร็จมากถึงมากที่สุดโอ้แบบต้องแบบขอบคุณเลยที่สร้างผลงานดีๆให้เราดูแบบนานมากแล้วว่าที่ไม่มีความรู้สึกว่าแบบใช้ใจดูเสพอะไรสักอย่างแล้วมันรู้สึกแบบโอ้ใจฟูดูแบบต่อให้มันจะมีความเครียดมีความอึดอัดมีความอะไรแต่เรามีความสุขที่ไหลลื่นแต่กับเนื้อเรื่องที่แบบเราแบบปล่อยใจให้เขาพาไปอ่ะโดยเฉพาะมันเป็นซีรีส์ไทยอ่ะภูมิใจภูมิใจถูกต้องดีจังแล้วเป็นออริจินอลคอนเทนต์จริงทุกอย่างเขียนเองแต่งเองอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมนะก็รู้สึกว่าดีใจมากเลยที่ปาทีพวกเราทั้ง4คนแบบเป็นเอกฉันท์นะเลือกเรื่องนี้มาทำแล้วก็พอดีเจอกับโควิดแล้วก็ล็อกดาวน์รอบ2เดี๋ยวรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่มีโอกาสได้ไปพิพิธภัณฑ์ออกไปเสพงานตามแกลเลอรี่ต่างๆอีกแล้วตอนนี้ที่มันคืออยู่บ้านมันมีงานศิลปะมาเสิร์ฟถึงหน้าจออ่ะแล้วทำไมจะไม่ดูอ่ะจริงๆเจมพูดดีแบบนึกออกเลยว่ามันคืออารมณ์การไปเดินแบบลูฟแล้วแบบเจอภาพเพ้นแบบเต็มผนังแล้วแต่ละอันมันมีเรื่องราวแล้วแบบเราค่อยๆเสพไปเรานั่งดื่มด่ำมันอ่ะทีละภาพอ่ะจริงอืมในขนาดภาพนิ่งนะไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆเลยใช่เลยมันยังแอทแทคขนาดนั้นนะแล้วเนี่ยคือซีรีส์อ่ะโอ้แม่เจ้าคุณบอสนี่คือและทีมนาดาวเรื่องแปลรัศมีแล้วที่สำคัญป๊อปต้องขอชมคนทีมเขียนบทเพราะคุณบอสบอกมี4คนใช่ไหม4คนใช่สุดๆบทต้องมาแกร่งมากเรื่องมันถึงได้มาแบบเลยเถิดแล้วจบได้สวยแต่ยังคงเหมือนเดิมครับขอรีแพงอีกครั้งไม่ควรมีแค่ห้า EP ขอรีแพงอีกครั้งไม่ควรมีแค่ห้า EP มันครึ่งทางแล้วสิเนี่ยถูกพี่หมวยมันครึ่งทางแล้วผมว่าต้องมี EP พิเศษนิยอมฉันนิยอมระวังนะนาดาดูวนไปจัดดูวนไปจัดแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าทุกคนหลังจากที่ดู EP 3ไปแล้วเนี่ย รู้สึกแน่ๆรู้สึกได้แน่ๆว่าตัวเองสัมผัสอะไรกับความรู้สึกบางอย่างได้อาจจะแบบไม่สามารถถ่ายทอดได้แล้วมาดูพวกเราแล้วว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้เหมือนกันเลยค่ะพี่หรือรู้สึกงั้นเหมือนกันเลยครับผมอะไรเงี้ยมาบอกกับพวกเราด้วยนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าสิ่งที่เราลากยาวเมาส์เพลินแบบว่ากับงานเหล่านี้ไปเนี่ยมันสามารถไปช่วยขยายผลในภาพความรู้สึกของทุกคนได้หรือเปล่าหรือเฮ้ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยหนูไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยก็มาแชร์กันนะมาบอกเราให้ฟังมาบอกมาเล่าให้เราฟังกันหน่อยนิดนึงนะครับว่าคิดอะไรแบบไหนยังไงเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยอันนี้คือการคุยกันบนพื้นฐานของผลงานของศิลปะครับใช่เราเปิดโอกาสเต็มที่เราเปิดพื้นที่ของปากฮีชาแนลให้พูดให้คุยกับเรื่องราวต่างๆกับความรู้สึกต่างๆหลังจากดูซีรีส์มากไปกว่ามาคุยกับเราอย่าลืม subscribe พวกเราด้วยเนาะเพราะว่าข้อจริงแล้วเนี่ยครับอย่างที่จะอยากจะบอกอีกรอบหนึ่งว่าคือจริงแล้วว่ายอดของผู้ดูผู้ชมของเราส่วนใหญ่เนี่ยจะมันน่าจะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับดร 68% ครับล่าสุด ไม่ subscribe 68% ยังไม่ subscribe พวกเราเลยนะครับรบกวนนิดนึงครับไม่ใช่ว่าอะไรเลยไม่ใช่ว่าแบบว่าเราอยากได้คนเยอะไม่ใช่เลยครับแต่เราอยากได้พื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นสังคมที่ใหญ่ขึ้นวิชวลหรือการโยนความคิดการถามความเห็นการแชร์มุมมอง
ที่กว้างและไกลขึ้นและลึกขึ้นอันนี้ต่างหากที่เราอยากได้เราแต่ที่แน่ๆครับคนที่สร้างผลงานแบบนี้แล้วเราจะต้องขอบคุณมากๆก็คือนาดาวักบอกใช่ครับกับทีมแปลนักสัญญาใจเธอทั้งหมดจริงๆแล้วก็ LINE Original TV ดูซ้ำกี่ทีก็ไปดูที่ LINE Original TV นะครับอันนี้คือแพลตฟอร์มใหญ่จริงๆแล้วก็สปอนเซอร์ใหญ่ใจดีเลยที่เป็นผู้ให้คุณสร้างเรื่องแปลรักฉันเฮ็ดด้วยใจเธอกับนาดาขอบคุณมากๆที่สำคัญขอแจมอย่างหนึ่งครับชอบมากกับการที่ปล่อยให้การไทยอินมันเป็นไปได้อย่างมีศิลปะต้องยอมรับครับขอบคุณไลน์ทีวีครับจริงวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนแล้วจริงๆเราก็เจอกันคราวหน้ากับคลิปหน้าจะเป็นรูปแบบไหนจะเป็นกับเรื่องอะไรติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา4คนต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับจะมีคนอย่างฉัน